สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่252ประจำผมขอใช้สิทธิ์31ธันวาคม2559ครับพี่ฮี้โกงอ่ะเลยมาเป็นอาทิตย์พูดทำไมเล่าจะไม่รู้พูด Back to the future Back to the past ก็ปีที่แล้วผมจำไม่ได้ว่ามันจัดรายการทั้งหมดกี่ครั้งผมว่าไม่น่าเกิน3ครั้งผมฟังแต่ช่างคุยเดลี่ที่ออกเป็นช่างคุยควอเตอร์ลี่ตายเขาก็ขอบคุณผมมีคนมาทวง5ชอบ5ไม่ชอบของปี2559เยอะเลยมันมีปีก่อนหน้านี้ไหมมีคือมันมีประมาณเดือนพฤติเดือนธันวาทั้งเดือนเนี่ยจะพยายามจัด5ชอบ5ไม่ชอบใช่ครับเป็นรายวันรายปีที่แล้วอ่ะมันไม่มีผมเอ๊ะมีไหมไม่มีปีแล้วไม่มีปีก่อนหน้านั้นเดี๋ยวไปอัดตรงสระว่ายน้ำอ่ะเออใช่ปีก่อนหน้านั้นสระว่ายน้ำแล้วก็ตรงนี้ทีนึงแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาที่นี่เออแต่สระว่ายน้ำพี่จำได้นะแต่ตรงนี้ทีนึงพี่จำไม่ได้โอ้โหไอ้สระว่ายน้ำสนุกดีวันนั้นก็อัดแล้วแบบว่าเออไล่แดดแล้วก็โดนต้องย้ายทีนึงเลยอ้าวก็ขอต้องแนะนำมิเนี่ยกลายเป็นว่า5ชอบ5ไม่ชอบเนี่ยกลายเป็น default 3คนนี้ไปแล้วเออถ้าไม่มีเสียงจะเป็นผมมาแกล้งแล้วถ้ามีเสียงก็จะเป็น3คนนี้ก็พิธีกรประจำของรายการการประจำไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะประจำแล้วประจำเราชวนมาแล้วไม่ต้องเสียตังค์อาจารย์สุภเดชเย่เขาเรียก VR online VR online เออจะใช้ในนามไหน VR online ผมล้ำหน้าโชว์ครับล้ำหน้าโชว์ถ้าในภาคพิธีกรก็เป็นล้ำหน้าโชว์ครับถ้าภาคในเวอร์เอนจิเนียร์ก็จะเป็น VR onlineนี่กูเกือบเป็นลูกค้าแล้วนะกูรอเมียกูเคาะอยู่นั่นแหละโหแม่งแบบคือโกนี่ไปดูบ้านกูนะเออแบบว่าทุกอย่างเซตอัพเรียบร้อยโกก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวจอยทำราคามาเอาสำราคาส่งให้เมียบอกรู้ไหมค่าเราเรียนรูปมันเพิ่มขึ้นโหผมโอ้โหเลยครับพี่แล้วลูกตอบว่าไงกูก็บอกว่าเดี๋ยวลองดูแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อโอเคแล้วเดี๋ยวจะไปยื่นซองใหม่ต้องยื่นซองใหม่ผ่านไปแล้วประมาณเดือนนึงเดือนกว่าก่อนโกไปญี่ปุ่นเดี๋ยวจะไปยื่นใหม่ว่าไม่พี่ไม่ใช่ลูกค้าที่ตัดสินใจช้าที่สุดผมเพิ่งคุยกับพี่หงก่อนเข้ารายการเองว่าลูกค้าที่ตัดสินใจช้าที่สุดว่าจะวางระบบกับผมเนี่ย8เดือนคือแบบนานจนผมคือกูเนี่ยลืมไปแล้วว่าไปเจอเมื่อไหร่คือกูเนี่ยเคาะแล้วไงกูเนี่ยเคาะแล้ว yes โอเคเพราะว่ากูต้องการแบบอย่างงี้เอาดีๆก็ส่งไปยื่นไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังแม่งตีกลับเขียนจดหมายเอาใหม่มันเหมือนทุกบริษัทเลยอะ CFO เนี่ยใหญ่กว่า CEO นะครับมาก็บอกให้เวว่าดูอะไรสำคัญกว่ากันนู่นที่บ้านเดือดร้อนแค่ไหนที่ตั้งแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมาฟังดูก็ดีนะเผื่อมันนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่ไรเดี๋ยวยื่นใหม่ปีนี้2017ดีกว่าอ่ะกูใช่ไหมแนะนำกูเออใช่โอ้โหกูรู้มึงลืมแล้วเนี่ยเร็วครับสวัสดีครับผมสมเกียรติอริชัยพนิชครับโอ้โหเหมือนกันนั้นเลยรับสุภาพครับนะครับพิธีกรประจำแล้วก็ผมกำลังดูว่าไม่หลับไม่นอนตอนล่าสุดเนี่ยมันเมื่อไหร่เฮ้ยเดี๋ยวกำลังจะออกมาไม่หลับไม่นอนตอน NFL กำลังจะออกคือแต่ตอนล่าสุดก็ NFL ตอนเหมือนตอนที่มันที่อยู่ในฟีดเนี่ยก็ NFL นะครับถ้าตอนล่าสุดเนี่ยจะ NFL นี่มันคืออะไรมันดูจากอะไรอ่ะพอดแอปชื่อพอดแคสต์เองครับพี่อ๋อพี่ไม่เคยมีพอดแคสต์อยู่ในเลยเนี่ยทุกวันเนี้ยผมหวยหาช่างคุยอ่ะถึงขนาดจะต้องฟังย้อนหลังเรื่อยๆเนี่ยผมปั่นจักรยานผมก็เปิดช่างคุยย้อนหลังเมื่อวานเพิ่งฟังนี่เองไอ้ญี่ปุ่น4ตอนของไม่หลับไม่นอนอ่ะอ๋อเหรอเออผมปั่นไป46นั่นแหละตอนละ45นาทีเนี่ยพี่ถามไปดิในฐานะที่โกว่าไปญี่ปุ่นมาข้อมูลพวกนั้นมันเก่าไปยังยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ยกเว้นอย่างเดียวคือเรื่องของวีซ่าคือตอนนี้เราโอเพนวีซ่าแล้วไงไม่ต้องไปทำวีซ่าละแต่ร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารที่นั่นพูดเนี่ยยังอยู่ไม่แต่โกเขาไปทำไมฟุกุกะแต่ว่าแต่โตเกียวผมก็รู้จักผมก็โอเคก็เออยังได้อยู่ครับโอเคเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าฟุกุกะนี่มันดีนะคือมันเป็นญี่ปุ่นที่ถูกเดี๋ยวนะบอกก่อนสิฟุกุโอกะอยู่ตรงไหนของญี่ปุ่นอยู่ข้างล่างอยู่ใต้อยู่ไม่อยู่ใต้สุดไม่สุดสุดเป็นโอกินาวะเออไม่ใช่โอกินาวะแต่อยู่ล่างๆเลยใช่ไหมแต่โอกินาวะมันไม่ใช่ญี่ปุ่นไงทำไมโอกินาวะเขาโอกินาวะมันเป็นจริงๆมันเป็นอาณาจักรสมัยก่อนเป็นอาณาจักรปลาหรอปลาริวกิวอันนี้พูดจริงพูดเล่นอาณาจักรริวกิวแต่ไม่ใช่ปลาริวกิวกูก็ไม่รู้จริงๆมันมีความเป็นจีนมากกว่าความเป็นญี่ปุ่นอะแล้วก็ในที่สุดนั่งกันไปนั่งมาญี่ปุ่นแม่งก็ไปยึดมามันก็เลยมีความเป็นไม่ใช่ญี่ปุ่นเยอะเป็นดินแดนญี่ปุ่นพูดญี่ปุ่นแต่ว่าวัฒนธรรมก็เป็นจีนแล้วก็มีอเมริกาผสมแล้วก็มีฐานทัพอเมริกาตั้งอยู่ที่นั่นครับดังนั้นมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นมิกซ์คัลเจอร์แบบนึงก็
อาหารผสมสแปมอะรู้จักสแปมใช่ไหมสแปมหมูอะหมูที่เฮียหมูที่ใส่ในกระป๋องที่ไม่มีประโยชน์เลยนั่นแหละก็จะมีสแปมเบอร์เกอร์มีอะไรพวกนี้ก็คือที่นู่นก็จะมีอาหารเนื่องจากมันเป็นของอเมริกันมาผสมไงมันละกินมันละเงี้ยแต่ไปญี่ปุ่นนี่ว่าแปลกเอ้ยแต่ปีนี้ปีใหม่คุณไม่ได้ไปญี่ปุ่นนี่ไม่ไปเดี๋ยวจะไปเนี่ยทำไมอะก็ไม่ทำไมไม่ได้ไปก็คือที่จะไปก็คือไม่ปกติปีใหม่ตั้งแต่ลูกซีโอก็มีนโยบายลูกเกิดมาก็ไม่ได้ไปนะญี่ปุ่นตอนปีใหม่โอ้ยก็หลายปีแล้วนะก็จะ4ปีละถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ไปญี่ปุ่นแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ผมเนี่ยจะต้องผมมีเลคเชอร์พฤศจิกากับมีนาแต่ประเกินว่าปีนี้มันจะมีงานใหญ่เดือนกุมภาพันธ์เขาก็เลยยุบรวมกันเพราะนั้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผมจะไปญี่ปุ่นแต่ว่าเนี่ยอาทิตย์หน้าผมไปเกาหลีงานแป๊บเดียว2วันโอ้โหไปเกาหลีเหมือนแบบไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็มีเนี่ยแต่จะญี่ปุ่นเนี่ยจะสงกรานต์สงกรานต์นี่จะล็อกเอาเมียลูกไปโอ้อาทิตย์นึงคุณคงจะเจอคนไทยที่นั่นเยอะมากก็คนไทยไปญี่ปุ่นตอนสงกรานต์นี่น่าจะเยอะมากนะพอยคือเวลาคุณมีลูกแล้วเนี่ยคุณจะต้องเที่ยวตามเทศกาลคุณไม่สามารถจะแลกกันได้เพราะว่ามันต้องเด็กปิดเทอมมันก็ต้องตามนี้แหละพอมีลูกคือเมื่อก่อนเราจะไม่เข้าใจหรอกจนกระทั่งพอเรามีลูกแล้วเราจะเข้าใจว่าในที่สุดมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องไปช่วงนั้นแหละขนาดผมทำฟรีแลนซ์ทำอะไรอิสระมาตั้งนานอ่ะพอจอยเข้าทำงานเป็นบริษัทผมก็ต้องเที่ยวตามคาเลนเดอร์ของมันของคนทั่วไปต้องไปสงกรานต์ต้องไปปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้เราจะมีแพลนของครอบครัวเราเลยไปมาดริดมาดิฟไม่มาดริดอ๋อมาดริดอ๋อฟังเป็นมาดิฟเหมือนกันนะพี่ก็ฟังมาดิฟอ่านแบบคนสเปนไงอ่านว่ามาดริดถ้าคนไทยมาดริดมาดริดนึกว่าเป็นมาดิฟเดือนไหนเดือนตุลาตุลาเรื่องงานไปเรื่องงานแล้วขนครอบครัวไปด้วยตุลาผมก็ไม่อยู่ไปชิคาโก้ไปวิ่งไปวิ่งชิคาโก้งั้นผมว่าปีนี้พี่คงเห็น My Fitbit แต่รัวๆพี่เลิกใช้ Fitbit แล้วนะใช่ผมเห็นพี่ใช้ Garmin แล้วนี่เพราะส่วนใหญ่ถ้าเปิด Fitbit มันมักจะเอาไปอยู่ในไอ้นี่ไง Fitbit ที่ใส่ไว้ในที่ซักผ้าใช่ไหมไม่ใช่ผมว่า Wearable Computing ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่แบรนด์ใหญ่เนี่ยมันตกม้าตายตรงความไม่ทนแต่มันเหมือนกับว่ามันตั้งใจจะออกแบบมาไม่ให้ทนเพื่อไม่ทนจะได้เปลี่ยนใหม่ครับเอางี้คล้ายๆโทรศัพท์เนี้ยโทรศัพท์มันก็จะพังไงทั้งที่มันควรจะของ30,000เอาตีว่า30,000ของ30,000เนี่ยนะถ้าเป็นตู้เย็นน่ะ10ปีเลยนะโทรศัพท์มือถือมันก็ควรอย่างน้อยในยุคที่ผมจะไม่ซื้อ iPhone 7 Plus เนี่ยก็เพราะว่าราคาอย่างเงี้ยอีกไม่นานโกก็ต้องเปลี่ยนไม่อันนี้ที่การงานเขาไม่อันนึงผมอ่ะมีนโยบายการใช้อุปกรณ์ไอทีเป็นเหมือนลีสซิ่งครับผมไม่ได้ซื้อผมเช่าใช้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติพอถึงปีหน้าผมก็ขายทิ้งซื้อใหม่ขายทิ้งจะได้เห็นว่าโถ่เธอบ่อยอุปกรณ์ไอทีเนี่ยมันเกิดมาเพื่อย่อยยับอยู่แล้วดังนั้นก็เราเสพสุขในช่วงเวลาที่มันพีคสุดของมันเปรียบดั่งดอกไม้ไฟพอแสงมันหายไปแล้วก็ไปซะขายทิ้งไปซะแม่ของผมใช้เป็นแบบว่าใช้จนแม่งพังเนี่ยคือถ้าไม่พังไม่ซื้อใหม่ผมก็ตั้งใจจะอย่างนั้นผมก็เลยแบบว่าไอ้บรรดาพวกไม่พอดีสายงานที่การงานเราไม่ต้องทำอย่างโกงไงเพราะโกงก็เป็นมนุษย์ไอทีใช่ไหมของเราก็ใช้จนกว่ามันพังอ่ะแต่ผมเอาเรื่องนี้มาใช้กับจักรยานก็ไม่พังหรอกแต่ก็เสพสุขกันมาต่อไปนาฬิกาก็ด้วยเดี๋ยวนี้ลุกลามนาฬิกาในนาฬิกาเป็นอะไร Apple Watch เออไปได้จากนี่เนี่ยญี่ปุ่นใช่ครับตอนนี้เป็นรุ่นเลสด้วยใช่ไหมรุ่นเลสบอดี้อ่ะเป็น Nike Plus แต่ว่าไปซื้อสายเลสมาอ๋อถ้าปีนี้อย่างเงี้ยปีนี้ตุ๊ดจีนถ้าเปิด Apple แถมไม่นี่ใช่ไหมหูฟังบีดโซโล่3ต้องที่ฮ่องกงหรือที่จีนนะครับแถมนะซื้ออะไรก็ได้แถมหมดเลยซื้อ iPhone ประมาณ4,000กว่าบาทโอ้แถมก็แพงนะแถมหมดเลยนะแต่ต้องเป็นประเทศเป็นจีนๆนะต้องเป็นจีนๆเค้าแหละไต้หวันจีนฮ่องกงอะไรเงี้ยสิงคโปร์ด้วยโอ้โหที่สิงคโปร์นี่ใกล้เลยแต่ต้องมีหน้าที่การงานอยู่ในนั้นเนี่ยต้องแบบอาชีพต้องอยู่ทั้งเพราะมันส่งทางในสตอร์ไง มันต้องส่งไปที่ใครเพื่อนมึงอ่ะมาดู residence address ใช่ไหมใช่เอ้าห้าชอบห้าไม่ชอบประจำปี2 เดี๋ยวอัปเดตชีวิตกันที่อัปเดตชีวิตกันเนี่ยมีอะไรบ้างปีที่ผ่านมาทำอะไรบ้างปีที่ผ่านมาชีวิตมาก็เดินทางไปกับกรุงเทพพม่าเป็นว่าเล่นคือก็ยังหน้าที่งานเดิมเลยคือไปวางระบบชาวนุ่งกระโปรงที่พม่าพยายามมันมีการติดขัดปัญหาทางภาครัฐก็นั่นแหละแต่หลักๆคือต้องพยายามไปวางระบบไฟเบอร์ออปติกทั้งย่างกุ้งปีนี้ก็คาดว่าจะออกจากย่างกุ้งให้ได้ไม่ปีนี้คาดว่าจะได้ทำ
ีที่แล้วเนี่ยรำระบบอย่างเดียวอยู่นะไม่ก็รำมวยนั่นแหละมีเหตุผลทางการเมืองทำให้ขยับไม่ได้คือคู่แข่งแล้วก็ขยับไม่ได้คนในวงการคืออึดอัดกันหมดสตาร์ทกันหมดแม้นปีนี้นะปีแล้วพี่1ปีแล้วนี่1ปีเองเหรอเฮ้ยโอ้โหผมไปอยู่ญี่ปุ่นเอ้ยไปอยู่เกาหลีไม่ใช่ประเทศอะไรนะชื่ออะไรอ๋อมาเมียนมาไม่เมียนมาเป็นอะไรเมียนมานี่อยู่มากกว่าปีมั้ยเหรอปีหน่อยๆแต่ปีแล้วเกือบปีแล้วอยู่เมืองไทย200เท่าไหร่วันพม่ามา190วันโอ้โหบุกกันได้แล้วมากกว่า365วันเพราะวันเดินทางนับ2ข้างเมื่อกี้กำลังคิดว่าเฮ้ยเกินเมื่อกี้กูว่า400เอ๊ะกูเข้าใจอะไรผิดป่ะที่นับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลายื่นภาษีเนี่ยมันต้องดิมันต้องขายมันต้องรีแคลว่ามันยังไงกันเลยโอ๊ตตอนเนี้ย365วันน่ะบันทึกไว้หมดเลยวันนี้อยู่ไหนวันไหนยังไงก็คือต้องจ่ายภาษีให้พม่าด้วยอ่ะด้วยคือแต่ตอนเนี้ยข้อดีมากๆหลังปีแล้วเลยนะเดี๋ยวอยากรู้พูดก่อนดีพูดมาอย่างนี้เพราะกูมีห้าชอบไม่ผมไม่มีห้าชอบห้าไม่ชอบให้สองคนนี้เขาว่าไปข้อดีของการปีแล้วคือไม่มีใครรู้เลยว่าผมอยู่ไหนวันไหนคนโทรศัพท์หาน้อยมากมีแต่คนไลน์มาอยู่ไหนคุยได้ไหมไม่กับ Facebook มาคนโทรศัพท์มานี่สรุปว่าไอ้อาบอบนวดพม่าเนี่ยไปมาหมดแล้วโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไม่เคยพม่าตะละแม่ทั้งหลายนี่ซัดมาหมดแล้วแต่พูดจริงๆว่าก็ดีก็ดีพม่าไม่มีอาบอบนวดแบบนั้นเอาแบบที่มึงลองมาไม่ใช่ลองมาไปคือพวกนี้พูดตามตรงว่ามันต้องไปรู้เหมือนกันว่ามันทำยังไงเพราะว่าวิธีการรู้ของมึงเนี่ยรู้แค่ไหนแบบว่ามีการเฮ้ยมันต้องถามเยอะขนาดนั้นนี่ไหมคนเราจะไปรู้แบบยืนดูอย่างเงี้ยเหรอก็ควายแล้วคือมันก็ต้องรู้ไว้บ้างเพื่อที่ว่าถ้าทั้งต้องผ่านลูกค้าหรือว่าผู้ค้าหรือว่าบุคคลที่เราต้องดีลกับเขาเนี่ยเปิดรับรองรู้รวมกระทั่งผู้ใหญ่ฝั่งไทยไปเนี่ยถ้าเกิดใครถามผู้ใหญ่ฝั่งไทยคนนั้นชื่ออะไรบ้างไม่ได้เอ้ยไม่ได้คุณควรจะต้องรู้ว่ารับรองผู้ใหญ่ถ้าคนชอบกินไปที่ไหนถ้าอยากจะไปเที่ยวคืนไปเที่ยวที่ไหนโกลเด้นดักถ้าอยากโกลเด้นดักนั่นประเด็นแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะไปเที่ยวแบบไหนก็แค่กินเหล้าต่อนั่งคุยต้องไปที่ไหนคือมันจะต้องรู้ไงเพราะมันคำว่า GM คือ General เนี่ยสารพัดเบย์มันต้องไปรู้จักคนอื่นไอ้สมมติว่าถ้าเกิดกูบินไปหามึงเนี่ยมึงก็สามารถพากูไปถึงดาร์กไซด์ของเมียนมาได้พอได้ผมรอฟังไม่หลับไม่นอนดาร์กไซด์ของเมียนมาเฮ้ยเราควรจะไปจัดหรือเปล่าวะไปญี่ปุ่นเนี่ยพี่บอกว่าจะไปจัดช่างคุยญี่ปุ่นอยากจัดมากเลยนี่ผมเช็คหลักฐานมาหมดด้วยกันมากกว่าพอดีติดไอเนี้ยไปอยู่พม่าถ้าไม่ติดพม่าป่านนี้เราคงมีโอกาสได้บ้างแต่ว่าจริงจัดพม่าก็ดีนะเพราะไม่ต้องบินไปก็บินได้เลยแล้วก็ย่างกุ้งนี่ก็ใกล้มากใกล้มากแค่รถติดอย่างเดียวรถติดไม่ใช่รถติดธรรมดารถติดสัสรถติดสัสมีไม่ต้องขอวีซ่าเอ้าเข้าสู่ห้าชอบห้าไม่ชอบครับก็อัปเดตแล้วใช่ไหมคุณก็ยังเป็นหมอฟันอยู่ในปี2019ทำงานน้อยลงเพราะว่าลดพูดเลยมึงพูดเลยลดงานจงใจลดงานมึงด่าเข้าไปเลยก่อนเข้ารายการพูดไปไงพูดไปเลยทำงานน้อยลงเพราะว่าทางรัฐบาลมีนโยบาย ให้การเงินของประเทศเนี่ยเดินช้า เดินช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำให้เราทำงานน้อยเพราะมันไม่มีเงินที่จะเดินมาถึงเรามันเดินช้า มันเดินช้า เพราะฉะนั้น ภาษาอังกฤษคือตอนนี้เป็น Thailand Slow Mo 4.0 0.4 ไม่ใช่เหรอครับ 0.4 โครงการ IT เขา 0.4 เนี่ยเพราะนั้นเราก็จะเป็นคือก็เลยทำงานน้อยลงเพราะว่ามันไม่มีงานให้ทำเดี๋ยวนะเอาพูดเดี๋ยวเอาผมคิดว่าคุณเล่าได้แหละเอาแค่แมคานิกของการเป็นหมอเฉยๆเท่านั้นคนที่เป็นแมคานิกการเป็นหมอไม่ใช่แมคานิกก็ดีขยับงี้เงินของผมเนี่ยเป็นมืออาชีพรับจ้างบริหารเพราะนั้นก็รับเงินเดือนแล้วก็บุกโบนัสเพราะนั้นมันไปมาคุณเป็นมืออาชีพปาริมาคุณเป็นมืออาชีพเหรอใช่ครับผมโอ้โหชโนเป็นมืออาชีพเลยไม่ธรรมดาทีนี้ก็เพราะนั้นเนี่ยปริมาณลูกค้าหรืออะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกับผมอาจจะมีผลเรื่องของโบนัสนั่นเองแต่ของหมอเนี่ยเป็นแบบว่าคุณได้เงินมาก้อนนึงแล้วคูณกับจำนวนลูกค้าที่คุณปิดได้อย่างนั้นใช่ไหมก็คือถ้าเกิดคนมาไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนก็คือทำแค่ไหนได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีคนมาทำฟันเยอะก็เงินเยอะถ้ามาน้อยก็เงินน้อยประมาณนี้ให้คนได้เห็นภาพประมาณนี้ก็เหมือนหมอทำคลอดก็เหมือนกันผมก็แต่ว่าถ้าคนคลอดเยอะก็เนี่ยคนปีที่ผ่านมาคนก็ไม่ค่อยเบ่ง
คลอดน้อยเพราะเงินมันเดือนไม่ปัจจุบันก็คืออารมณ์เดียวกันอย่างนี้อารมณ์เดียวกับที่ผมคือเดือนที่สองเดือนที่แล้วผมก็ให้โกไปดูระบบเน็ตเวิร์กที่บ้านผมมันเป็นอารมณ์เดียวกับที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมก็คือว่าคุยกันเสร็จโอเคประมาณนี้ก็ค่าใช้จ่ายก็อยู่ระดับหนึ่งเสร็จก็ถ้าเป็นปกติที่เศรษฐกิจที่ดีเนี่ยก็คงทำมาอย่างนี้ก็อารมณ์เดียวกันคือคุยเสร็จบอกแล้วครับปุ๊บคิดก่อนแฟนผมก็คิดก่อนอารมณ์เดียวกันเลยอารมณ์คือเข้าใจเลยเข้าใจเลยแบบว่านี่แหละคือสิ่งที่เราเจอในปีที่ผ่านมาคือการตัดสินใจในเรื่องการใช้จ่ายของเราเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงผมรู้สึกผิดเลยเนี่ยผมโกว่าไงเดี๋ยวพี่ไปขอพูดไปเลยเดี๋ยวพี่ขอขยับกล้องนิดนึงครับผมปีนี้ผมก็ดีเหมือนเดิมนะลุ่งไงลุ่งไง VR ออนไลน์ลุ่งตายเลยเออก็ผมปิดจ็อบไปเพียบเลยก็คิดว่าจริงๆถ้าเป็นจำนวนจ็อบอาจจะไม่ได้ถึงกับเป็น100จ็อบหรือ200จ็อบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เพราะว่าทำอยู่แค่3คน3คนคือผมเป็นคนติดตั้งลูกน้องคนหนึ่งช่วยงานจอยทำคอนแทคพอยต์บัญชีแต่นั้นเนี่ยมันก็เดือนนึงก็รับได้ไม่กี่งานครับประมาณเต็มที่ก็4คือถ้าบริษัทขยายกว่านี้มันก็คงจะได้เยอะกว่านี้ประมาณนี้ครับแต่ว่าก็ปีนี้เนี่ยรายการกับมีสปอนเซอร์จากที่ตอนช่วงต้นปีที่แล้วไม่มีตอนปีที่แล้วเนี่ยเหลือเจ้าเดียวแต่ว่าช่วงพอกลับมาเนี่ยเราก็แบบตึ๊ดตึ๊ดมากขึ้นก็จะมีสปอนเซอร์กลับมาตึ๊ดตึ๊ดค่อยๆฟิลเอาจนเต็มจนกระทั่งจะไปลงช่องไหนแล้วเนี่ยชิบหายแล้วกูคือตอนนี้สปอนเซอร์มันมากจนกระทั่งต้องไม่รู้จะไปทำยังไงเพราะว่ามันเกิดจากค่ายมือถือที่เขาบุกเข้ามาตลาดไทยอย่างมากจากจีน2ค่ายครับไม่ค่ายมือถือคือหมายถึงว่าผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือไม่ใช่ผู้ให้บริการเนาะใช่ๆครับเขาก็ลุกเต็มที่เลยเขากะจะเคี่ยนยับเลยไงเขาอาศัยจังหวะดราม่า2อย่างของวงการไอ้วงการสมาร์ทโฟนมีอะไรบ้างเนี่ยของเนี่ยโน้ต 7อ๋อโน้ต 7ในเรื่องไอโฟนมีปัญหาไอโฟนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแค่มันไม่ถึงจุดพีคที่คนคาดหวังไว้ใช่มันออกมามันก็รู้สึกไม่ว้าวอ่ะคือออกมามันว้าวอยู่ประมาณสักพักนึงอ่ะแล้วยอดก็ดีคลายเขาก็เลยถือว่าจังหวะนี้สั่งให้ยับเลยพ่อแม่พี่น้องข้ามันประมาณนี้แต่หัวเว่ยดีนะกล้องอ่ะดีครับดีคือไปลองใช้ของเพื่อนถ่ายดูอ่ะฮะแต่ผมไม่คนไม่คุ้น Android มากๆนะแต่ถ่ายรูปมาเนี่ยโอ้โหเหรอโอ้โหเลยนะใช่ครับโอ้โหเลยครับเพราะว่ามันไลก้าเลยครับลูกมึงเห็นรูปแล้วแบบไม่ใช่พ่อเลยใช่ไหมออกมาแล้วแบบไม่ใช่ที่ไม่ใช่นวลมากไม่ใช่นวลเจียเลยนวลเจียโดยรวมแล้วบวกทั้งงานแต่ว่าลบทางออกกำลังกายคือปีที่แล้วเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างคืองานก็เยอะฝนก็ตกแล้วก็ไม่ได้อัพจักรยานก็เลยไม่มีแรงปั่นปีแล้วเดินทางกี่ครั้งเดินโอ้ไปต่างประเทศเยอะครับมีผมไปญี่ปุ่นก็มีญี่ปุ่นอเมริกาสิงคโปร์นิวยอร์กแล้วก็ฝากเสื้อซื้อตามญี่ปุ่นเกาหลีด้วยก็ถือว่าโอเคครับผมก็เนี่ยคือไปงานซะหนึ่งไปเที่ยวซะสามไปนั้นถือว่าหน้าที่การงานเนี่ยปีแล้วใช่ปิดไม่ให้ปิด259ใช้ได้ถือว่าบวกครับบวกถือว่าบวกค่อนข้างโอเคเอ้าอ่ะเข้าสู่อะไร5ชอบ5ไม่ชอบเอาแบบไหนดีเอาของปีที่แล้วหรือของปีนี้2559พี่พูดกับผ่านมาที่เดียวพี่เกลียดครบเลยครับเอาไม่ชอบแล้วสลับกันไม่ชอบแล้วค่อยจบอย่างเงี้ยกูเกลียดมึงเนี่ยสลับกันไม่ชอบอีกคนนึงของกูเกลียดมากกว่าเอ้าเอาไม่ชอบของใครก่อนไม่ชอบเขาของพี่หมอรักกันดีกว่าไม่ชอบคือการสูญเสียที่ผ่านมาเป็นปีที่แบบอะไรมันจะเรื่องเดียวกันเลยขอเรื่องเดียวกันเลยได้ไหมเนี่ยคุยกันเลยหมอรักกันคือมันสูญเสียมากมันสูญเสียปี2016นี่เป็นปีระดับโลกระดับส่วนตัวคือทุกคือตั้งแต่ระดับมหาภาคจนจุลภาคคือเยอะมากนะโกนะใช่ครับคืออย่างบ้านเราในกระทบสุดเพราะว่ามันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดละนะซึ่งทำให้ผมเนี่ยตั้งใจจะใส่เสื้อดำเนี่ยปีนึงเลยนะผมไปซื้อเสื้อยืดสีดำมาคือเสื้อสีดำมาให้ครบปีเลยนะคือแบบว่าใส่มันครบทุกวันเลยคือถ้ายังถือทุกวันนี้ยังทำใจไม่ได้เนื่องด้วยว่าเราแก่ด้วยอ่ะคือเราอยู่ในจุดที่ว่าประมาณครึ่งราชการอ่ะที่เราอยู่อ่ะมันก็เลยแบบเมื่อเกิดมาก็มันนานมากอ่ะจนแบบมันเป็น default ของชีวิตอ่ะมันนึกไม่ออกว่ามันแบบว่ามันจะอยู่มันคือมันเป็นยังไงมันจะอยู่โดยที่ไม่มียังไงอ่ะแล้วมันก็คือพอบางทีมันเห็นภาพรู้ฟังเพลงอะไรที่แบบบางอย่างมันก็จะตื้ดขึ้นอีกทีนึงคือมันเลยจุดที่แบบเหมือนเราเมื่อก่อนเราอกหักแล้วเราบางทีจะเจอแล้วปี๊ดอันนี้มันบียอนอ่ะบียอนมันบียอนมากเลยอ่ะคือบอกว่าจริงๆถามว่าบางทีทำใจได้ไหมโอเคทำใจได้แล้วนะ
แต่ว่าพอมันนู่นนี่มันก็ตื้อกลับมาอีกบางทีก็รู้สึกชวนให้คิดถึงใช่คือแล้วรู้สึกว่าอะไรรู้สึกอย่างนึงที่ที่ตัวเองถึงแม้ตัวเองจะอายุเยอะแล้วนะรู้สึกว่าเคว้งเคว้งว่ะเคว้งแบบเคว้งมากอ่ะว่าในที่สุดแล้วแบบไม่ยังไม่รู้จะยังไงเลยคือยังตอบไม่ถูกเหมือนกันแล้วของโกว่าไงครับของผมเนี่ยนอกจากเรื่องเดือนตุลาแล้วเนี่ยคือตลอดปี36เนี่ยเป็นอะไรทำไมถึงมีศิลปินดาราตายมากขนาดนี้ใช่ใช่เนี่ยเซเลบเนี่ยเยอะมากแล้วนักลงนักร้องที่แบบว่ารุ่นใหญ่ทั้งหมดดาราทั้งหมดไปกันแม่งเหมือนแม่งนัดกันเลยอ่ะแม่งนัดกันเลยอ่ะเหมือนกับจะไปก่อประเทศใหม่ในสวรรค์กันเลยอ่ะคือในที่สุดที่ผมจะจำพวกนี้ได้โดยเฉพาะนักดนตรีคือทุกครั้งที่มีใครเสียผมจะทำเพลย์ลิสต์ในไทดอลก็คืออ่ะไหนละผมกูเพิ่งทำโบวีเสร็จเกลนฟรายตายแม่งมีจอร์จไมเคิลแม่งมีแบบพีทเบิร์นอีกPrince อีกคือแบบว่าเฮ้ยมึงไปไหนกันหมดเนี่ยไปอยู่กันหมดเลยคืออย่างคนจะไปทำแกมมี่ไปได้ไหมคืออย่างโอเคอย่างทุกคนเนี่ยมันเป็นศิลปินในยุคที่เราอยู่กันนะครับเริ่มฟังเพลงด้วยซ้ำใช่โบวี่ไงโบวี่นี่แบบโบวี่นี่ผมไปดูคอนเสิร์ตที่สนามกีฬากองทัพบกเมื่อปี1983มูนไลท์ซีเวสมูนไลท์ประมาณ83 84มาจากที่สนามกีฬากองทัพบกก็รู้สึกแบบผูกพันในจุดนั้นใช่ไหมอย่างจอร์จไมเคิลนี่ก็คือแวมตั้งแต่แวมอะทุกอันเลยอะแวมแบบโตมาแต่เข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยใช่เกลนฟรายเกลนฟรายนี่แบบอีเกิลอะคือแบบใช่เพลงทุกเพลงอะที่แบบที่เราติดหัวเลยมูนอะไรเงี้ยพรินซ์อย่างเงี้ยโอ้โหแบบคือทุกคนแม่งเฮ้ยมึงจะรีบไปไหนอะแคร์รีฟิชเชอร์อีกแคร์รีโอ้แคร์รีฟิชเชอร์นี่ทำให้แบบว่าตาวอเลยนะนี่มาแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยเลยนะแล้วมันตลกมากที่ว่าตลกมากที่ว่าคือแกไม่ได้แบบแกไม่ได้มีสายที่เราจะบอกเราอย่างจอร์จไมเคิลนี่ยังพอนะเพราะว่าก่อนหน้านี้แกเป็นนิวโมเนียหนักมีเจาะคอเลิกเล่นคอนเสิร์ตอยู่แล้วยังพอพบว่าเขาเนี่ยดูแบบอาจจะมีชานส์บ้างเหมือนPrinceใช่ไหมคือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ร้อยPrinceเนี่ยรู้แล้วแดกยาแก้ปวดมาตลอดชีวิตคือแต่แคร์ฟิชเชอร์อ่ะก็บังโผล่ให้เห็นในเล่นหนังอ่ะแล้วมึงเสือกเขียนให้แฮร์ริสันฟอร์ดตายแล้วแคร์ฟิชเชอร์อยู่แล้วแฮร์ริสันฟอร์ดตัวจริงเสือกอยู่แล้วแคร์ฟิชเชอร์ตายคือแบบอะไรเนี่ยเราก็แบบว่าแย่รู้สึกช็อกอ่ะช็อกมากว่าบอกว่านี่ไม่รู้จะต้องทำภาคหน้าเนี่ยเห็นบอกถ่ายไปแล้วคือภาค8เนี่ยถ่ายจบแล้วแล้วแคร์ฟิชเชอร์ก็อยู่ไปแต่ภาค9เนี่ยคงต้องเปลี่ยนบทหรือไม่ก็ทำแบบปีเตอร์คูชิงอ่ะจะบอกว่าโรควันอ่ะปีเตอร์คูชิงเอ้ยคนนี้เขายังอยู่อยู่ไอ้ใครเก่งอยู่เล่นเป็นเรื่องเวลาออกมาเยอะด้วยนะไม่แล้วดูเหมือน Fast and Furious ที่พอลอะไรนะวอลเกอร์ตายก็หน้าตาเล่นเป็นเรื่องเวลาอยู่อย่างนั้นอ่ะก็มันคือเดี๋ยวนี้มันทำได้ผมชอบแต่ผมชอบวิธี ending แบบ Star Trek นะ Star Trek Beyond อ่ะตอนที่อะไรนะเลเนอร์ดิมอยเขาตายไปแล้วอะแล้วหนังเขาระลึกในเวอร์ชั่นที่แบบว่าไปเปิดของสะสมแล้วเจอเป็นแบบเป็นเซตเก่าไล่ไปอะไรอย่างงี้ยังไม่ได้ดูเลยอย่าเพิ่งสปอยนะอ้าวซื้อมาเลยยังไม่ได้ดูก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ชอบก็คือการสูญเสียเนาะของปี2559ซึ่งมันมีตั้งแต่นะระดับประเทศระดับโลกเอาวงการไหนผมว่าครบทุกวงการก็แต่อย่างคนตายเนี่ยมีเรื่อยๆแหละอย่างเฉพาะกลุ่มอย่างเอาพีทเบิร์นสิเงี้ยพีทเบิร์นเนี่ยมันจะมีคนที่ไม่รู้จักเยอะแต่ยังแบบยุคอย่างเราไม่ทันจำไม่ได้แล้วเขาเป็นนักร้องนำของวง Dead or Alive อ๋อถ้าพูดวงนี้แต่ไม่เคยฟังวงนี้แต่รู้จักมันเป็นเพลงแนวของมันจะมีศิลปินที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่ว่า Stock Aitken Waterman แล้วก็ทำเนี่ยไอเนี้ยดังขึ้นมาแล้วผมก็รู้สึกว่าโหผมชอบพีทเบิร์นผมชอบ Dead or Alive แล้วอยู่ดีมึงตายใส่กูอีกแล้วอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกอกหักระยะไกลคือปีที่ผ่านมานี่โหดร้ายมากแต่ไม่นับพวกนักกีฬาแล้วก็อะไรอีกมากมายนะเยอะเลนนาร์ดโคเฮนอะไรเงี้ยก็แบบก็ไปก็คือเป็นปีที่แย่สำหรับการคือทุกปีมันมีคนตายที่ต้องยอมแต่ว่าปีที่ผ่านมามันนัดกันอะแล้วมีความรู้สึกว่าโมเมนต์ของจอร์จไมเคิลกับแคร์รี่ฟิชเชอร์เฮ้ยยังไม่จบอีกเหรอยังไม่จบอีกแม็กเสร็จปุ๊บมันเหมือนมีหักมุมมันจะปลายปีอยู่แล้วไม่แล้วจอร์จไมเคิลตายแบบลาสต์คริสต์มาสด้วยใช่อะไรเนี่ยแบบว่าเฮ้ยมึงจะตายวันไหนก็ได้มึงต้องมาตายวันคริสต์มาสด้วยคืออะไรเนี่ยคือแล้วมันก็แล้วพอเสร็จปุ๊บยังไม่ทันเอ้าแคร์รี่ฟิชเชอร์ตายห่าต่ออีกแบบแล้วแม่แคร์รี่ตายถัดมาอะไรเนี่ยแต่แม่แคร์รี่ฟิชเชอร์ตายนี่รู้สึกเศร้ามากเลยนะมันเป็นลักษณะแบบตรอมใจแน่ๆเพราะสองคนนี้เขาสนิทกันมาก
แล้วเขาก็แล้วพอลูกตายปุ๊บแม่โพสต์ Facebook แบบคืออ่านแล้วเศร้าอ่ะแล้วแม่ก็อัปเดตข่าวลูกในช่วงที่โคม่าอยู่ด้วยใช่มั้ยแล้ววันสุดท้ายตอนที่ลูกเสียปั๊บแม่ก็โพสต์แบบเศร้าๆอ่ะว่าแบบอ่านแล้วแย่ปรากฏแม่ก็ไปด้วยไปเลยคือแบบว่าโอ้โหรู้เลยว่าแบบคือคนตรอมใจมันเป็นยังไงอ่ะเป็นแบบแง่โกยกับมองไงก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละครับนั่นต่อไปไม่ชอบอันที่2รัฐให้โกไปก่อนดิมาเรียกโกมั้งเริ่มก่อนไม่ชอบปีนี้เป็นปีที่สังคมใน Facebook เละเทะมากเป็นประวัติการเลยครับคือมีอะไรบ้างคืองี้มันเกิดจากว่าพอ Facebook เข้าถึงระดับผู้คนระดับแบบว่าเรียกได้ว่าจะ1ต่อ1แล้วตอนเนี้ยคือ Facebook penetration rate ของ Facebook อ่ะมันกลายเป็นของประจำชีวิตประจำวันของคนไปแล้วใช่ไหมฮะที่ปัญหาคือคนอ่ะพอใช้ Facebook แล้วคืออันนี้มันก็เหลื่อมกันเรื่องที่ผ่านมาบ้างไอ้พวกข่าวปลอมบ้างมั่วซั่วบ้างปากเสียบ้างเงาบ้างคือแบบคือเหมือนกับพอคนมันไม่ได้เจอหน้ากันจริงๆอ่ะคนมันก็ลืมมารยาทของการคุยกันไปแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าผมเล่น Facebook ในช่วงนี้คือผมก็จะไล่อันเฟซ unfollow ไล่หายคือ Facebook ก็จะกลายเป็นยูโทเปียของผมไปแบบนึงอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดแล้วพอไปไถ Facebook ของคนอื่นนะก็จะโอ้โหทำไมเลวซามอย่างนี้วะเนี่ยแต่ละอันคนทะเลาะกันด่ากันเต้นโชว์นมแบบโหแบบแต่แถมกับที่โกบอกนะคือสิ่งที่ผมเกลียดของ Facebook ปีที่ผ่านมาคือไลฟ์กับกันฮะผมเกลียดไลฟ์เพราะว่าเหตุผลก็คือว่ามันคนเอาไลฟ์ไปใช้ในสิ่งที่ผิดเนาะบ่อยมากและอีกอย่างนึงคือแม่งไลฟ์เพลทเทอะคือกูอยากจะไลฟ์กูก็ไลฟ์ขึ้นมาคือแบบว่าเดินอยู่ในห้างไลฟ์ยิ้มสวัสดีแล้วชาวโซเชียลคือแบบเพื่อนๆผมบางทีแบบไม่ใช่เพื่อนแบบคือดีเฟนใน Facebook อาจจะไม่ใช่เป็นการไม่คุ้นรู้จักอย่างเงี้ยคือแบบคือไลฟ์มันควรจะต้องมีคือมันจะต้องมีเหตุผลเนื้อหาสาระหน่อยถูกต้องไม่ใช่แบบเอะกูอยากจะไลฟ์กูก็ไลฟ์คือโอเคเข้าใจมันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่มันก็โชว์มาให้งั้นเราก็แบบแต่ Facebook จะต้องหาวิธีแจ้งให้เนียนกว่านี้นะคือส่วนใหญ่ที่ทำการปีนี้ Facebook คือตอนนี้ว่ายัดเยียดไลฟ์นะครับพอไลฟ์ปุ๊บมันขึ้นมาใส่อย่างนี้เราต้องคอยปิดคือเราก็ไม่รู้ว่าอะไรพอเรากดมันเป็นไลฟ์แล้วกันน่าจะละมันหนักกว่านี้ครับพี่คือ Facebook ไลฟ์ตอนนี้พอมีคนไลฟ์ปุ๊บมัน notify ด้านขวาล่างใช่แล้วมันเป็นหน้าต่างแล้วเพลย์ให้เลยด้วยเพลย์ให้ดูเลยด้วยเพลย์ให้ดูคือผมอ่ะทำรายการทีวีผมชอบฟีเจอร์นี้มันยัดเยียดดีแต่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าหลังจากที่มันหมดโปรโมชั่นเนี่ยมันจะต้องไปบูตโพสกับมันเนี่ยจะขนาดไหนคือตอนนี้เหมือนมันพยายามจะเอามาล่อไว้เราไปก่อนไม่แต่ไลฟ์มันใช้สิ่งที่ผิดเยอะไงอย่างเช่นไปไลฟ์ในสิ่งที่มันละเมิดลิขสิทธิ์ไลฟ์บอลเนี้ยซึ่งหนังเนี้ยหนังทุกอย่างคือแบบว่าเอาง่ายๆอย่างคดีอย่างโนดมง่ายๆอย่างนี้ออกมาเนี่ยไลฟ์มูเนี่ยไลฟ์จนจบอะไหนก็เกิดคือผมเนี่ยปกติผมไม่ได้เป็นแฟนโนดูดมนะผมไม่เคยซื้อ DVD ไลฟ์เดียวเลยนะผมถึงท่านไปซื้ออ่ะไปซื้อให้1แผ่นเลยผมก็ซื้อเหมือนกันคือรู้สึกว่าสงสารคนทำนะไม่ได้คือโนดูดมคงได้ตังค์แหละก็จบไปแล้วแต่บริษัทที่ซื้อลิขสิทธิ์มาน่าสงสารไงผมไปซื้อเลยนะผมไปซื้อมันแบบอุดหนุนเพื่อไปอ่านไม่ได้เปิดหรอกแต่ก็ซื้อแบบว่าอุดหนุนให้เขารู้สึกว่าอยากให้คนมีกำลังใจทริปที่คุณจะไปย่างกุ้งผมที่ว่าจะพาคุณไปเที่ยวดาร์กไซด์ก็ไม่ต้องไลฟ์สิไลฟ์สิผมอยากจะเห็นคุณหงเฟซบุ๊กเนี่ยใครๆก็อยากเห็นใครอยากใครเขาอยากเห็นพาสกรมึงกับกูไม่ได้จริงๆแล้วมันยังไม่เคยมีรายการช่างคุยไลฟ์เลยนะครับช่างคุยไลฟ์สั้นๆนิดหน่อยก็อาจจะเป็นทดลองนิดหน่อยสิ่งแรกที่เราจะทำในย่างกุ้งก็คือช่างคุยไลฟ์ในหม้อสุกี้ในหม้อสุกี้เขาไม่มีใช่ไหมเขาไม่มีหม้อสุกี้ตอนที่นั่นก็เป็นไงมีราคาเราเกะหรือว่าเป็นเขาใช้กันยังใช้คำว่าดิสโก้อยู่ดิสโก้มีดังๆชื่อว่าเจเจกับเอ็มเพรสเอ้ยเดี๋ยวเอาไม่ชอบไม่ชอบอะไรแพงไหมไม่แพงคนชั่วโมงเท่าไหร่เขาคิดเป็นเบียร์เป็นขวดๆไม่สิตอนที่มึงปั๊มเนี่ยไม่เคยโอเคพยายามจะถ่ายเอาไว้ให้ได้เหมือนก็จะขดดึงหัวมันออกมาซะแต่ที่สับเซอร์เวย์มาประมาณ80,000จ้าคุณเป็นเงินไทยได้ประมาณ 2-3,000 บาทอ่ะ3 2,500 3,000 บาทตละแม่เนี่ยนะตละแม่เท่าไหร่แต่ผมไม่เคยนะผมเซอร์เวย์มานี่คืออะไรไม่หลับไม่นอนตอบได้ไซส์ครับย่างกุ้งโอ้ยแต่ผมมีน้องๆที่แบบว่าเชี่ยวชาญมาเยอะแต่ผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรอ้าวไม่ชอบก็คือเพราะอย่างนี้แหละครับผมคือด้วยตอนนี้มันกลายเป็นว่าตอนนี้ผมใช้วิธีว่าเวลาผมเล่น Facebook อ่ะผมใช้วิธีเหมือนเอาดินกบปัญหาผมก็อยู่รอดของผมไปได้
แต่ในความเป็นจริงอ่ะผมมองว่าลึกๆแล้วปัญหามันดีฟกว่านั้นมากแล้วเด็กสมัยนี้โตขึ้นมาผมเชื่อว่าผมส่วนนึงไม่กล้ามีลูกเพราะอย่างเงี้ยสังคมมันโหดอ่ะแต่ก็จริงๆนะ เหตุผลก็คือมีลูกมันก็ดีไม่มีก็ดีแต่ว่าด้วยสถานการณ์นี้ก็ลำบากนิดนึง มีลูกที่ผมไม่ชอบผมปีนี้เหรอปีนี้ไม่ชอบที่สองข้อที่สองสองคนเลยของผมเป็นหนังไทยอ่ะทำไมล่ะหนังไทยปีนี้เป็นหนังไทยที่คุณภาพนรกที่สุดเท่าที่ผมได้สัมผัสมาอะไรบ้างคือที่ออกมาเนี่ยไม่ได้มีประทับใจเลยเฮ้ยพรจากฟ้าไม่เร็วนะเอ๊ะใช่ชื่อนี้ไหมใช่ใช่ใช่นี่แหละผมกำลังจะบอกเรื่องนี้ว่ามีคนพูดอย่างนี้เยอะมากซึ่งผิดกับที่ผมรู้สึกเลยเอาเล่าเนี่ยปีนี้คือปีนี้ปีหนังที่แบบหนังประหลาดเต็มมาหนังแบบคือนึกไม่ออกว่ามีหนังดีที่ออกมาฉายเนี่ย คือนึกถึงหนังที่บอกว่าเราต้องแบบเฮ้ยหนังเรื่องนี้เจ๋งออกมาอย่างพี่มากคุณถือว่าโอเคไหมล่ะพี่มากก็โอเคแต่ว่าคือมันไม่ได้อยู่ปีนี้ไงใช่หมายว่าอยากจะรู้ว่าเอาอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้ปกติเบนช์มาร์กหนังไทยอ่ะสแตนดาร์ดหนังไทยเนี่ยเราเวลาดูเราดู GTH เป็นหลักออกมาปุ๊บถ้าเป็น GTH ทำมันก็น่าจะดูมาตรฐานดีแต่ปีนี้ออก GDH บริษัทเขาแตกใช่ไหมแล้วก็เป็น GDH ออกมาแทน GTH สิ่งที่ผมพบจากการคือผมดูหนังช้าเพราะว่าพอมีรูปไม่มีเวลาดูมันต้องรอจนกระทั่งแผ่นออกอะไรประมาณนี้แล้วถึงจะมาสกิมดูแบบสกิมเลยนะไม่ได้ดูแบบทั้งจนเป็นเรื่องจนจบอะไรเงี้ยก็ผมก็ได้ดูแฟนเดย์ก่อนก็ดูแฟนเดย์แล้วก็พบว่าเฮ้ยหนังมันขาดเสน่ห์นะคือหนังมันเป็น GTH ที่แบบขาดอะไรไปไม่รู้แล้วเหมือนทำแบบมันไม่สุดอ่ะมันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเขาพยายามจะหลบความเป็น GTH ไงไม่หรอกพี่ว่าเป็นอย่างนี้มันขาดคุณวิสูตรปัญหาคือครีเอทีฟของเขาอ่ะมันหายไปคือตอนนี้มันเป็นหนังที่หักโหหินทำโดยที่ให้แกรมมี่ออกเงินมันก็เลยมันเหมือนกินอะไรสักอย่างแล้วมันขาดเครื่องปรุงไปอันนึงอ๋อเหมือนไม่มีวาซาบิประมาณนั้นมีจิ้มแต่ซุปจิ้มแต่โชยุอะไรอย่างเงี้ยวาซาบิคือพอดูปุ๊บรู้เลยนะว่าแบบหนังมันขาดไอ้คิลเลอร์อินสติ้งอ่ะขึ้นมาอ่ะคือดูแล้วแบบเฮ้ยมันติดยังไงเสร็จก็รู้สึกผ่านไปจนกระทั่งเขาเอาพรจากฟ้ามาฉายที่ทีวีวันอ่ะวันนั้นดูวันที่สามคุณเพิ่งดูวันนี้เองเหรอไม่ใช่สิคุณเพิ่งดูวันนี้เองเหรอใช่ผมดูวันนี้นี่เราถ่ายกันตอนวันเที่ยงคืนกว่าใช่เพิ่งดูจบไปเมื่อกี้เที่ยงคืนอะไรลากไปนาทีคือหนังมันเป็นแบบว่าคือหนังมันเป็นหนัง GTS นะสไตล์แบบใช่ฟิลโก้เนี่ยแล้วมีเพลงในหลวงใส่อารมณ์ของหนังข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกได้คือข้อหนึ่งคือถ้าเกิดคุณเอาเพลงพระชินพลออกจากหนังแล้วคุณเอาเพลงอื่นมาใส่มันก็ไม่ต่างกับบทที่คุณมีคือมันเหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้มีบทออกมาอย่างเงี้ยแล้วคุณพยายามจะเกาะกระแสโดยการเอาเพลงในหลวงใส่เข้าไปคุณเอาเพลงอื่นใส่เข้าไปมันชีวิตมันก็ไม่ต่างเรื่องแรกนี่แทบไม่เกี่ยวกับในหลวงเลยไม่เกี่ยวเลยคือเอาเพลงนี้มาเป็นล้อมเฉยๆเรื่องที่สองก็ไม่เกี่ยวว่าคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์แล้วลูกไงคือจะเล่นเพลงอะไรก็ได้จะเล่นอยากหยุดเวลาอะไรก็เล่นไปไม่เกี่ยวอันที่สามโอเคเป็นปีใหม่อาจจะใช้คำว่าปีใหม่เครื่องมาเกี่ยวข้องได้แต่เชื่อว่าตอนแรกที่เขียนบทอ่ะคงไม่ได้คิดว่าจะเกี่ยวกับความเพลงในหลวงหรอกก็เป็นช่วงหนังมันจะฉายก่อนปีใหม่ประมาณนี้แล้วก็ต่อมาก็คือว่าหนังเป็นหนังที่ลงทุนได้ต่ำมากคือเป็นหนังที่แบบว่าคิดว่าถ่ายอาทิตย์เดียวเสร็จโปรดักชันเนี่ยไม่โปรดักชันเยอะมากแต่บทเขียนน่าจะใช้เวลานานอยู่ละอ้าวบทคิดว่าไม่นานนะเพราะมันเป็นสไตล์ GDS ธรรมดาคือเหมือนหนังรีบอะรีบแล้วพยายามจะเกาะเข้าไปโดยการนั้นไปคือถามว่าดูสนุกไหมดูเพลินไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าถ้าเผื่อคุณวิสูตรอยู่อ่ะผมเดาว่าหนังมันต้องมีเชิงกว่านี้คือมันขาดเชิงผมรู้แล้ว GTS มันคือ GTS ที่มันขาดเชิงอ่ะมันไม่มีเชิงอ่ะผมแค่ขยายความหลายท่านอาจจะงง GTH ในอดีตก็คือ Grammy Thai Entertainment แล้วก็ H คือ Hap Ho Hin T ในที่นี้ Thai Entertainment เนี่ยก็คือคุณวิสูตรภูลวรรักษ์ท่านเป็นถ้าว่าไว้ท่านเป็นผู้เจ้าของบริษัทนั่นแหละคือ1ใน3ผู้ถือหุ้นแล้วก็มันมีการแตก GTS ไปแล้วกลายเป็น GDH ฉะนั้นตัว T ที่เป็น Thai Entertainment คุณวิสูตรเนี่ยท่านก็ไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นคุณรักก็พูดถึงว่าโอเคในสูตรใหม่ที่ผสมกันขึ้นมาใหม่เนี่ยคุณวิสูตรเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ในวงนี้ละก
ก็เลยเหมือนกับว่าขาดอะไรบางอย่างที่ทำให้กลมมันอย่างนี้ถ้าเป็นทีมฟุตบอลเนี่ยมันคือนักเตะที่ระดับโลกมันเล่นกัน อยู่แต่ไม่มีโค้ชคือมันขาดโค้ชอ่ะมันไม่มีคน execute ให้อ่ะว่าจะต้องมียังไงวันนั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยเนี่ยอย่างมันก็เลยไม่ถูกใจไม่นับเรื่องอื่นๆที่แบบออกกระเลวกระลาดมามีหนังมักเก๋าหนังอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันออกมาแบบเละเทะไปหมดอ่ะคือปีนี้นึกไม่ออกเลยว่ามีหนังไทยที่ดีออกมาฉายหรือเปล่าไงเออมีล่าสุดที่ผมได้ดูแป๊บหนึ่งตอนที่ช่วงวันหยุดเนี่ยดูแป๊บหนึ่งชื่อหนังเรื่อง Take Me Home หนังไทยนะเป็นมาริโอเล่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนึงอยากกลับบ้านแต่ว่าก็คือโดนอุบัติเหตุแล้วก็นึกอะไรไม่ออกจนกระทั่งเหมือนมีวิญญาณแล้วก็ดึงเขากลับไปบ้านได้แล้วมันก็เกิดเรื่องราวปรากฏว่าคนเขียนบทเนี่ยเขียนดีมากนะมันเป็นหนังของเป็นบทของไอ้เนี่ยของเขียนของคุณที่ทำเฉือนน่ะที่ทำไม่รู้ลืมไปละนั่นแหละเรื่องอ่ะสนุกเลยล่ะเรื่องเนี่ยไม่เรื่องเนี่ยเรื่องนี่จะสนุกกว่าไม่รู้อธิบายยากปัญหาคือบทมันเนี่ยเกือบละโหแบบเจ๋งมีไทม์ไลน์3ไทม์ไลน์อยู่ในหนังเรื่องเดียวกันซ้อนกันอยู่บทเจ๋งมากแต่ว่าพอมาขมวดปุ๊บเนี่ยจบไม่ลงแล้วก็นำเสนอในหนังเนี่ยคือนำเสนอได้แบบ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เนียนเท่าที่ควรเออคือแบบโอ้โหเนี่ยแต่ว่าบทมานี่ความคิดมาไทม์ไลน์มาดีไซน์มาสุดยอดดีมากเลยสุดยอดมากแล้วดูแบบโอ้โหคือมันมีเรื่องซ้อนเรื่องแล้วยังมีอีกเรื่องนึงซ้อนอีกคือแบบโอ้ยมีเมนโตเฮ้ยมันเจ๋งมากมันเจ๋งมากคือขอบอกว่าเทคมีโฮมเนี่ยถ้าเกิดทำได้ดีกว่านี้น่าจะเป็นหนังแห่งปีของผมเลยนะขาดไปติ๊กนึงขาดไปติ๊กแต่ผมถือว่าความพยายามเนี่ยสุดยอดชอบแต่ที่เหลือเนี่ยคือปีนี้เป็นปีที่หนังไทยเยอะๆแต่ว่าด้วยเหตุผลว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีด้วยป่ะไม่รู้อย่างแล้วบางอย่างเดี๋ยวนี้มันชอบมีแบบช่วยเทลงอ่ะเทลงใส่อ่ะก็อย่างเมเจอร์เดี๋ยวนี้ทำมาพอตอนสมัยหลวงพี่เท่ง 4G หรือว่าตอนช่วงไอ้แจ๊ดอะไรแล้วเล่นล็อกเมสาย8อ่ะคืออยู่ดีแกเอาหนังทั้งหมดทุกรอบใส่เรื่องนี้หมดเราก็เหมือนโดนยัดเยียดที่จะให้ดูหนังเนี่ยแต่ว่าโชคดีไม่ได้ดูหนังในโรงมาแล้วหลายปีแล้วก็เลยคิดว่าเนี่ยมันกลายมันเกิดปัญหาอย่างนึงที่เราทำให้หนังมันคุณจะทำอะไรก็ได้ถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของโรงอ่ะมันก็มีข้อเสียก็เลยไม่ชอบตรงนี้ อยากจะให้มีคุณภาพหนังไทยที่เราเคยเจอมาก่อนอ้าวไม่ชอบอันที่3ไม่ชอบอันที่3เอ๊ะเมื่อกี้จริงๆเริ่มที่รัฐเมื่อที่2ไม่เมื่อกี้แค่โกสลับไงอ๋ออ่ะไม่ชอบอันที่3ปีที่แล้วครับไม่แม่ก็ปีที่แล้วเนี่ยก็ที่ผมไม่ชอบเลยคือผมปั่นจักรยานไม่ได้ฝนมันตกหนักมากมันหนักจนน่ารำคาญครับแล้วมันจะต้องแบบคือผมอ่ะด้วยความที่ว่าจะเป็นคนปั่นเช้าเพราะว่าอย่างนี้กลางวันบ้านเราก็ปั่นไม่ได้ร้อนโคตรรถก็เยอะตอนเย็นก็มืดอันตรายโจรก็ตีดักหัวแตกหนักตีหัวอีกช่วงเช้าเนี่ยสามารถปั่นได้เพราะว่าโจรหลับหมดแล้วแถมตอนเช้ารถโล่งอากาศก็โอเคใช่ไหมผมก็จะปั่นเช้ากันแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ฝนตกเช้าบ่อย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 จนแบบมันผมแบบคิ้วจักรยานมาฝนตกคิ้วจักรยานฝนตกคือเป็นหมันมาหลายรอบมากไม่ไหวอ่ะผมพอแล้วปีแล้วเนี่ยทุกปีผมจะตั้งเป้าปั่นไว้มาสัก 5,000 โลต่อปีก็คือจะตกวีคละ100โลวีคละ100โลเนี่ยก็คืออาทิตย์นึงออก2ครั้งก็ครั้งละ50โลซึ่งผมก็จะปั่น default อย่างนี้แหละแต่ว่าปีที่แล้วเหลือประมาณ 2,700-2,800 ได้ก็โหแต่ไอเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นที่จะต่อเนื่องมาปี2560ได้เลยนะใช่เพราะมันเป็นสิ่งปัจจัยที่โกคุมอะไรมันไม่ได้เลยนะแต่ไม่เป็นไรปีนี้มันมี passion หนึ่งที่ทำให้เราอาจจะปั่นได้มากขึ้นเพราะซื้อของมาใหม่แล้วพอซื้อเพราะประกอบขับรถคันใหม่เพราะว่าเพิ่งเห็นโชว์ว่าโอ้โหมาใหม่แล้วมาใหม่แล้วแล้วไงถ้าเกิด มีรถคันใหม่มาฝนตกฝนโกยอะไม่คันนี้เนี่ยเป็นคันที่กันน้ำคันนี้เป็นอลูมิเนียมธรรมดาเป็นรถอลูไม่ได้กันน้ำคือคันที่แล้วที่ซื้อมาเป็นคาร์บอนอย่างดียี่ห้อสต็อกใช่ไหมแล้วคันนี้มันก็แบบเป็นเฟรมรุ่นนี้เอาว่าในไทยเนี่ยนับได้เลยว่าอยู่หลักสิบแน่นอนแล้วผมก็แบบว่าก็หวงนะก็ไอหวงก็เรื่องนึง
งานเยอะก็เรื่องนึงอะไรแต่สุดท้ายคือพอไปเจอถนนแย่ๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปลุยกับมันเฟรมสีขาวด้วยไงเราก็แบบว่าไม่ไหวแต่ตอนนี้สบายแล้วตอนนี้คือประกอบเฟรมอลูมิเนียมสีดำมาแล้วก็แบบว่าเป็นอลูตัวนี้ก็เป็นอลูตัวท็อปของวงการนะครับก็ปั่นสนุกเนี่ยวันนี้ก็เพิ่งเอามาลองเป็นวันแรกนี่ปั่นจากบ้านมาที่มาที่นี่บ้านพี่หงเลยนี่เที่ยงคืนกว่านี่ปั่นตอนกลางคืนนี่อันตรายนะใช่ใช่อันตรายมากเที่ยงคืนอันตรายมากเนี่ยมืดหมดเลยสนิทเดี๋ยวผมนี่ผมให้ดูเวลาในหน้าไอโฟนแต่ว่าคือว่าพอฝนตกอากาศไม่ดีแล้วบวกงานเยอะพอมันคือพอมันปั่นน้อยแล้วมันก็หมุดหงิดนะครับมันจะอึดอัดอึดอัดครับเหมือนกับพี่หงวิ่งไม่ได้แต่พ่อแม่ทอดย่างกุ้งเนี่ยต้องพูดย่างกุ้งหน้าฝนนี่เอาเรื่องอยู่เหมือนเนี่ยเอาเรื่องคือตกแรงตกแรงแล้วนานคือซักผ้ายังตากไม่ได้เลยคนพ่อแม่ก็ต้องใช้เครื่องอบกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาในย่างกุ้งแล้วพี่วิ่งไงฮะวิ่งเข้ายิมไปแทนหรือว่าก็ไม่วิ่งช่างมันเผอิญก็มีอาการบาดเจ็บบางอย่างก็เลยมีบางเดือนที่เรางั้นก็หยุดเดือนนี้เกือบทั้งเดือนไปเลยแล้วกันไม่ประโยชน์แล้วตอนมันโหดมากรักษาอาการบาดเจ็บไปด้วยหยุดเดือนนึงเนี่ยมันกลับมาเริ่มใหม่กลับมาเริ่มนี่เฮ้ยมันไม่น่าหรอหยุดเดือนนึงก็พอไหวโหตอนผมแบบว่าหยุดไปสักประมาณ3อาทิตย์อะไรเงี้ยก็กลับมาปั่นนี่รู้เลยว่าแบบว่าโอ้โหร่างกายพินาศยังรู้สึกว่าไม่ถึงขนาดอ่ะเดี๋ยวไม่ชอบอันที่3อันที่3ของผมฟุตบอลไทยเออทำไมปีที่ผ่านมาพี่ชอบปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยตั้งความหวังว่าพอคุณสมยศขึ้นมาเป็นนายกคนใหม่เนาะเราพูดอย่างนี้เนาะแทนบางทีปุ๊บเราก็พบว่าเนี่ยมันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วปรากฏว่าผมเดินตามแสงสว่างไปผมเจอประตูอุโมงค์ปิดเหมือนเดิมคือแบบว่าคือเหมือนหนีอารมณ์หนีเสือปะจระเข้อ่ะคือตอนเริ่มมาผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละนี่คือสุดยอดละพอทำไปปุ๊บปรากฏว่าผมว่าแกเนี่ยไม่เหมาะกับการเป็นทางเนี้ยแกไม่ได้มาทางเนี้ยแล้วแกไม่มีความเข้าใจในฟุตบอลมากมายอย่างที่ชัดเจนที่สุดอันนึงนะก็คืออยู่ดีแกบอกให้เลิกลีกก่อนที่ลีกจะแข่งเสร็จตอนเพราะว่าในหลวงสวรรคตทำให้ทีมเนี่ยที่ยังขับเคี่ยวกันอยู่แล้วมันหักคะแนนห่างตกชั้นแค่แต้มเดียวซึ่งเขาก็แบบว่าคือก็ยังเหลือเวลาให้แข่งอีกสำคัญกับเขามากอ่ะใช่แล้วผลประโยชน์ของเขาเนี่ยคือต้องเล่าให้คนที่ไม่รู้จักฟุตบอลไทยก่อนฟุตบอลไทยมันจะมีลีกที่เราเรียกว่าพรีเมียร์ลีกคือลีกที่สูงสุดลีกตัวท็อปกับลีกลงไปแล้วดิวิชั่นหนึ่งที่เป็นภูมิภาคความแตกต่างมันสูงมากเนื่องจากว่าพอคุณตกลงไปดิวิชั่นลงไปข้างล่างเนี่ยคุณจะกลายเป็นเทยทั่วไทยทันทีคือต้องไปทุกจุดไทยประเทศอ่ะคือมันจะต้องเดินทางเหนื่อยมากอ่ะเพราะต้องไปฟัดกับทุกจังหวัดเลยเยอะมากคือเยอะมากมันไม่ใช่แบบว่าอย่างนี้ไงเพราะนั้นจากทีมไม่หลวมๆแล้วหรือว่าทีมที่แบบว่าเคยมีเชิงเจ๋งๆในที่สุดคุณจะต้องไปให้ทีมเป็นคนเป็นถึกเพราะคุณจะต้องออกไปลุยแล้วไม่ใช่ว่าสนามคุณจะดีเหมือนทุก18สนามที่คุณแข่งในพรีเมียร์ลีกคุณจะไปอาจจะเจอสนามที่มันเป็นลูกรังบ้างหรืออะไรแบบคือมันเปลี่ยนไปเลยไงเพราะนั้นมันไม่ได้ตกไปอยู่ดิวิชั่นล่างเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะขึ้นมาได้ดิวิชั่นเดียวเนี่ยเพราะมันเจอสิ่งแวดล้อมที่มหาศาลมากแล้วคุณก็จะมีงบที่น้อยลงนักเตะของคุณที่แบบเชิงเจ๋งๆอย่างน้อยคือเขาเหนื่อยเขาตกเขาไม่อยากอยู่ละอย่างที่สองคือคุณจ่ายก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าสปอนเซอร์มันจะลดลงไปเยอะแล้วต่อมาคือคุณจะเอานักเตะเชิงเจ๋งเนี่ยอยู่ไม่ค่อยรอดเพราะว่ามันต้องใช้พละกำลังเยอะวิธีการเล่นที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นคือพอตกลงไปปุ๊บโอกาสขึ้นเนี่ยไม่ได้ง่ายแล้วผลประโยชน์แต่ระหว่างพรีเมียร์ลีกกับลีกล่างลงไปเนี่ยมันต่างกันเยอะมากอะเหวมากมากเพราะนั้นเนี่ยคุณตัดโดยเพราะว่าหาเหตุผลว่าเพราะว่าในหลวงสวรรคตเนี่ยแล้วให้คุณให้ผลประโยชน์ที่ทีมของเขาที่จะได้เนี่ยที่ต้องสู้กันจนจบเนี่ยแล้วหายไปเลยเงี้ยมันไม่แฟร์เพราะคุณตัดสินใจโดยที่คุณไม่ได้คำนึงถึงว่าถ้าเผื่อคุณเป็นเขาแล้วคุณจะเป็นยังไงเพราะนั้นเนี่ยผมว่าคนเขาเป็นไงเขาสินใจไม่ดีมากๆอย่างตัดมาคือวันนี้เขาพูดเรื่องโคซิโก้อย่างเงี้ยเขาก็จะพูดว่าพูดไม่ให้เกียรติพูดไม่ให้เกียรติตลอดเวลาแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเราสมมติถ้าเราจะต้องมีใครสักคนที่เป็นหัวหน้าเราหรือว่าเป็นคนที่ใหญ่สุดในองค์กรเนี่ยมันควรที่จะต้องเป็นคนที่ข้อหนึ่งคือต้องเป็นคนที่มีได้รับการยอมรับแล้วก็มีบุคอะไรนะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้แล้วก็การตัดสินใจที่ดีกว่านี้แล้วก็คนอื่นที่มากกว่านี้ใช่คือคุณในที่สุดผมเข้ามาปุ๊บผม
ผมรู้สึกว่าเขาไม่แฟร์คือเขามาแล้วเขาก็เป็นรู้สึกว่าผิดหวังมากที่เขาขึ้นมาเพราะนั้นก็เลยทำให้อารมณ์ในการดูไทยลีกปีนี้ของผมรู้สึกแห้งเหี่ยวรู้สึกแบบว่าเออมันเย็นเงินไงเราดูแบบว่าจริงๆปีนี้สนุกนะก่อนที่มันจะเลิกลีกนะคืออยู่ดีเขาตัดจบไปเลยไงเหมือนดูหนังดูไม่จบอ่ะคือตอนที่นั่นคือมันขับเคี่ยวกันแบบว่าเอ้ยบางกอกยูไนเต็ดทีมของทรูเนี่ยก็กลายเป็นทีมที่เก่งขึ้นมาแล้วก็เล่นดูดีใช่แล้วก็สู้กับเมืองทองได้อย่างดีอะไรเงี้ยก็ถือดูดีจนกระทั่งมาจบตรงเนี้ยรู้สึกแบบตายละคือไทยลีกโหเซ็งอีกแล้วเฉพาะกรณีนี้นะเพราะผมไม่ได้ตามฟุตบอลนะแต่เฉพาะกรณีของการยกเลิก3แมตช์สุดท้ายเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปเขาอาจจะไม่ได้มีทางเลือกมากนะคืออันที่หนึ่งคือหยุดไปก่อนนั่นก็หนึ่งทางเลือกใช่ไหมเพราะว่าสถานการณ์คือคุณจัดการมันกึ่งกับมหรสพใช่ไหมคือถ้าคุณใช่แต่ว่ามันเป็นอาชีพไงอ่ะใช่มันไม่ใช่มหรสพอันนั้นคือเดี๋ยวดิอันนั้นคือหนึ่งทางเลือกคือหยุดคือเขาเลือกสถานที่สองดีเลย์ออกไปดีเลย์ออกไปหลังจากนี้กี่ซึ่งก็ไม่รู้นั่นจะกระทบตารางเวลาของการแข่งอะไรอื่นหรือเปล่านะหรือสามก็คือจากสามให้มันเหลือหนึ่งแมตช์อะไรก็ว่าไปนะผมยอมดีเลย์ไปแค่อีก3อาทิตย์แล้วแมตช์เดียวจบเลยเพื่อหาคอมโพรไมซ์อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าเขาน่าจะคิดกันมาแล้วนะคือเรื่องของเรื่องคือในที่สุดแล้วถ้าเกิดคุณรู้เรื่องเบื้องลึกเนี่ยก่อนที่เขาจะไปลงคะแนนนี่เขามีการล็อบบี้กันมาก่อนด้วยเพื่อให้คนเอาตามนี้แล้วในที่สุดก็คือล็อกคืออารมณ์เดียวกับฮิลลารีได้เป็นแทนเบอร์นี่แล้วเขาล็อกมาแล้วที่รัสเซียไปเจออารมณ์เดียวกันคือมันกลายเป็นว่าอ้าวในที่สุดมันกลายเป็นหัวกันอีกแล้วคือมันกลายเป็นเรื่องลูปเดิมที่เราเคยเจอไงก็เลยรู้สึกว่าเออแย่แล้วก็อีกอย่างนึงคือบอลไทยเนี่ยบอลพูดไปถึงทีมชาติอ่ะทีมชาติไทยเนี่ยก็คือเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าทีมชาติไทยเนี่ยมันควรจะคือคนเราตั้งความหวังมากเกินไปอย่างซิโก้มาทำเนี่ยซิโก้มาทำโอเคซิโก้ก็จะมีลักษณะ ฟิกซ์ไอเดียพอระดับนึงอย่างจะมีนักเตะบางคนที่แบบว่าเฮียเล่นโคตรเฮียอะไรก็ยังจะให้เล่นอยู่เช่นเกิร์กลิฟเงี้ยแม่งแบบโอ้ยนี่คือถ้าผมไม่เอานี่ลงนี่มึงจะตายใช่ไหมอะไรคือประมาณนี้ก็คือโอเครูปแบบการเล่นชัดเจนแต่ว่าความพลิกแพลงของโค้ชเนี่ยไม่เยอะมากแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันก็ทุกคนมันก็ต้องมีไอเดียของเขาต่อมาคือเขาเป็นคนที่วางรากฐานเนิ่นๆดีเพราะนั้นถ้าถามผมนะคือทีมไทยยังไม่พร้อมสำหรับการที่จะออกไปนอกเออาเซียนหรอกคือมันจะดีอยู่ในจุดนึงแต่เป็นว่าตั้งความหวังไปถึงบอลโลกเนี่ยมันใช้เวลาอีกนานแต่ว่าตอนนี้คือเราต้องให้เวลาเขาสร้างพื้นฐานก่อนเพราะว่าโค้ชซิโก้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาวางระบบเป็นขั้นเลยซิสเต็มเขาวางรอไว้แล้วใช่เพราะนั้นมันต้องใช้เวลาหน่อยไม่ใช่แบบโอ้โหไปถึงเนี่ยเจอแพ้ตลอดเสมอตลอดคือมันได้เท่านี้ตอนนี้มันได้เท่านี้อยู่เพราะนั้นก็คือต้องเชื่อมั่นสิผมว่าน่าจะให้ระบบนี้มันเพราะมันอยู่ดีเปลี่ยนอยู่ด้วยบ่อยๆอย่างเงี้ยมันทำให้ระบบวางรากฐานเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่าโค้ชใหม่มามันก็เริ่มใหม่ผมว่าถ้าถามผมนะผมยังคิดว่าให้ระบบมันรันไประดับหนึ่งก่อนแล้วถ้าเผื่อมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยค่อยเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้ผมว่าระบบมากำลังดีละก็เลยคิดว่าปีนี้เป็นน่าจะเป็นปีสำคัญนะของไทยลีกนะที่จะพัฒนาไปถึงทีมชาติว่าจะเป็นรูปแบบไหนต่อไปแต่ในที่สุดก็คือบอกว่าปีที่ผ่านมาก็ผิดหวังกับหลายๆคนไม่ผิดหวังกับนายกด้วยอ้าวไม่ชอบอันที่สามโก้สามใช่ไหมสามสี่แล้วสี่แล้วครับน่าจะเป็นปีนี้ได้มาเจอนิสัยอันหนึ่งของตัวเองที่พอทำธุรกิจแล้วพอมันเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วอะเจอนิสัยเสียข้อหลักสำคัญเลยจำชื่อกับหน้าคนไม่ค่อยได้ครับคือผมอะเคยไปทำแบบทดสอบนะแล้วผมเป็นมนุษย์ประเภท introvert เต็มข้อ introvert นี่หมายถึงว่าก็จะอยู่กับตัวเองแค่ตัวเองอะไรเงี้ยทีนี้พอเราออกไปเจอลูกค้าเจอแรงมากเขาบางทีจำหน้าไม่ได้จำอะไรจำคอนแทคไม่ได้แล้วพอจำคอนแทคไม่ได้แล้วพอเขาเปิดมาเนี่ยผมเคยนั่นน่ะตัวจมูกใครวะบ่อยไหมหลังๆนี่เริ่มบ่อยแล้วทุกอาทิตย์จะต้องมีแบบเคสแบบนี้ตายแล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับพี่แต่ว่ามันก็บ่อยจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันเสียโอกาสธุรกิจไประดับหนึ่งครับพี่ก็รู้สึกว่าปีนี้อยากจะแก้นิสัยนี้ซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นอาวุธสำคัญเลยนะสำหรับคนที่ทำธุรกิจเนี่ยว่าจำหน้าจำชื่อจำจุดต่างจำคอนแทคพอยต์ว่าไปเจอเขาที่ไหนอะไรเงี้ยครับเออแล้วอะไรอ่ะก็มันกากกระอ่วนด้วยแหละจำใครเขาไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆนะจริงๆบอกเรื่องนึงว่าการจำคนได้เนี่ยเป็นเสน่ห์สำหรับคนที่เราจะ
ดีลด้วยนะคือเขารู้สึกดีเวลาเราจำได้คือหลายๆครั้งที่ผมเจอตัวเองคือถ้าเราจำคนไข้เราได้เขาจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยเรามีความใส่ใจเพราะนั้นก็ตรงนี้มันจะเป็นเสน่ห์ของคนที่จะทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรก็ตามก็แต่ของโก๋เนี่ยมันอาจจะต้องบอกว่ามันก็มีเคสที่ว่าด้วยความที่เรามีอะไรนะ media exposure ระดับหนึ่งมันก็คงมีส่วนหนึ่งที่แบบว่าเขารู้จักเราอ่ะเราของว่ารู้จักเรามานานอ่ะจริงๆคือเราไม่เคยรู้จักเขามาเลยอ่ะเจ้าโก๋จะเสียเปรียบมากเลยนะใช่ใช่ใช่เพราะมันเป็นคนในสปอตไลท์ไงแบบเขาก็ลืมตัวไปว่าจริงๆอ่ะเอ้ยจริงๆโก๋ไม่เคยเจอก่อนไม่รู้จักเลยแต่แบบเขาก็พูดจนแล้วโก๋ก็อยากจะให้ความสนิทสนมมากกว่านี้กูนึกว่ากูรู้จักมึงยังไง อันนี้ยากนะแล้วก็แบบเจอคนเยอะแฟนรายการก็เยอะ อะไรเงี้ยครับใน Facebook นี่ก็แบบว่าชั่วโมงนี้นะเพื่อนเต็มเพื่อนแต่แอดมากันแบบเต็มเลย follow ก็บานเลยดังนั้นเนี่ยก็ผมว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้จับก็ได้นะเจอกันใน Facebook เนี่ยแหละแล้วถ้าเกิดว่าคุณเราคลิกกันจริงๆอ่ะมันจะจำได้ไงเพราะว่าถ้าเกิดคนไหนที่แบบว่าโพสอะไรแบบโอ้โหแบบอย่างนี้มานะไม่ไหวละชั่วโมงนี้ฟีดใน Facebook นี่จะเป็นอะไรที่มันหวงแหนมากพิเศษเออเข้าใจถ้าจะมีถ้าจะมีแบบว่าเถื่อนสุดอย่างเดียคือไอ้แมวนั่นแหละเพราะนั้นเถื่อนเหรอก็น่ารักไม่มันจะชอบไปแบบ follow อะไรเงี้ยเออนี่ว่าจะทำเพจแมวไลฟ์บอกด้วยเออจริงนะแล้วทำไงนะถ้าจะให้เรากดไลค์แล้วชาวบ้านไม่รู้ว่าเราไปกดไลค์มีครับมีต้องมีคนมาโพสเมื่อคืนนี้มั้งใช่ใช่ผมโพสเองเป็นของแมงโก้ซีโร่ไม่ใช่โพสกันในอนาคตอ๋อก็ในอนาคตประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาอ่านเพราะว่าง่ายๆพี่ก็คือตอนนี้พี่กำลังจะกดโพสอะให้พี่เลือกแบบว่าโอลิมีก่อนก็คือแบบว่าเราจะไม่พับลิกอันนี้แล้วพอกดเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะโอเคแล้วเราก็มาเปลี่ยนกลับก็คือเปลี่ยน privacy ส่วนตัวเราแค่นั้นเองโอเคเฉพาะโพสต์นั้นใช่ไหมเฉพาะตอนที่เรากำลังจะคิดครับอ๋อโหเมื่อกี้แบบจับจ้องๆแล้วนะโอ้โหถ้าเรากดเข้าไปนี่แม่งสังคม Facebook ต้องหือหาต้องประณามเราต้องแบบว่าเมื่อกี้เราอยากจะกดโดยเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มที่เราแบบว่าโหเฮ้ยเดี๋ยวมันหาว่าเราสีเสื้อไหนบ้างแล้วเราก็ไม่กล้ากดบ้างนะเราก็แบบอยากจะกดเข้าไปแบบจอยมากเลยเมื่อก่อนจะอะไรนะจะต้องทำแอคเคาท์ Facebook 2อันอันนึงเอาไว้แบบว่าตามส่องนี่ผมก็เพิ่งเคยเจอนะว่าแบบว่าหลายๆคนเนี่ยอย่างจอยเนี่ยจะชอบเอามือถือผมไปถ่าย Facebook ดูไม่ได้ดูว่าผมไปทำอะไรนะเขาจะไปส่องคนที่เขาดราม่าด้วยปีที่ผ่านมาจอยมีดราม่าแต่เขาบล็อกกันไปแล้วแต่เขาจะไปส่องดูว่านี่มันอะไรนะคือยังเป็นเพื่อนกับโก้อยู่แต่ไม่เป็นเพื่อนกับจอยแล้วไม่ได้ไม่เรียกว่าผมอ่ะไม่ได้เป็นเพื่อนกับใครเลยแต่ว่ามันก็เป็นแอปพับลิกแอคเคาท์ธรรมดาก็คือเขาไม่ได้ทำเป็นแบบว่าไพรเวทไว้เขาก็พับลิกดูได้หมดใช่แต่ว่าจอยอ่ะบล็อกเขาเพราะว่าพอกันทีแต่ก็ยังชอบแบบว่าไปเฮ้ยรู้ชีวิตแอคเคาท์เฟซบุ๊กผมก็จะโดนถ่ายเยอะไปถ้าเกิดว่าไปถ่ายแล้วไปเจอหอยแมวเขาก็จะแย่แล้วอ่ะของรัฐไม่ชอบผมอีกอันนี้มันเรื่องรองเท้าผมไม่ชอบ NMD ทำไมอ่ะผมแต่ผมยังไม่ได้ใส่สักคู่เลยนะคือบ้านผมมีตัวนี้มีสามแหละซื้อต่อสักคู่ได้ไหมครับ ยังไม่มีสักคู่เลยคือผมเนี่ยผมไม่ตอนแรกผมไม่อยากได้เพราะมันสวยดีแล้วก็เลยพอดีมีรุ่นพี่เป็นคนไข้เนี่ยซื้อมาให้เป็นรุ่นลิมิเต็ดที่เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยโอ้ตัวนี้ไม่มีขายละตอนนี้เป็นแบบรุ่นหายากไม่รู้จักเลยวะมันจะมี NMD ที่เป็นNMD มันย่อมาจากคำว่า Nomad ก็คือคนเล่ร่อนพวกนี้ก็คือมันก็จะใช้รองเท้ามันไม่มีอะไรเลยรองเท้ามันเป็นโฟมอัดแน่นแล้วก็มีถุงเท้าเย็บบนโฟมอันนี้แต่เวลาใส่ปุ๊บเท้ามันจะพลิกมันก็เลยเพราะว่ามันยึดเท้าไม่ค่อยจะได้มันก็เลยต้องเอาไอ้สี่เหลี่ยมอันนี้สี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมไว้ตรงเนี้ยเพื่อไม่ให้เท้ามันพลิกเพราะถ้าเอาไอ้เนี่ยเย็บไว้เฉยๆกับไอ้ตัวโฟมอ่ะมันจะทำให้มันจะเดินแล้วมันเท้าพลิกมันก็เลยต้องมีไอ้นี่เข้ามาปัญหาคือ NMD รุ่นแรกเนี่ยมันจะใส่สบายสุดก็คือรุ่นที่เป็นถุงเท้าซึ่งเดี๋ยวลองเปิดดูที่เป็นไอ้มึงลองพิมพ์ไอ้ที่เป็น NMD แบบ Japanese Limited อ่ะแล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเขียนว่าซังสุตไรปุโนบรันโดแปลว่าอะไรครับพี่ซังว่า3แบรนด์ที่มี3แถบอ๋อ Adidas ไงนี่เหร
เนี่ยใช่ๆๆประมาณนี้แต่ผมรุ่นก่อนนั้นนี้รุ่นนี้ทุกรุ่นสั่งสุดไตรปุก็คือสั่ง3 3สไตรป์สั่งเนี่ยสั่งผมขี้เกียจอินเสิร์ตด้วยเดี๋ยวผมนั่นแหละสั่งสุโตรุสั่งสุโตราไอปุโนบูรันโดบูรันโดก็แบรนด์เนี่ยแต่ในรุ่นนี้รุ่น R1 แล้วรุ่น R1 เนี่ยใส่ไม่ค่อยสบายเพราะว่ามันมีขอบเดี๋ยวก็นั่นแหละผมไปอินเสิร์ตภาพก่อนอินเสิร์ตภาพพูดไปเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นเพื่อนผมใน Facebook เห็นผมโพสต์ไปแล้วใน Facebook ว่านี่ๆประมาณนี้แต่ว่าพอยคือว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่ไม่สบาย NMD ไม่สบายใส่ไม่สบายมันใส่แล้วเท่มันใส่ไม่สบายคือแบบว่าทุนเสียหายนะ Adidas เค้าโกรธนะเนี่ยแล้วก็มันก็ตามมาด้วยอีกอันนึงรุ่น Yeezy อ๋อ Yeezy Yeezy คานยีเวสรุ่น Yeezy แม่งก็แบบขายดีของแพง YEEZY คือแบบแม่งก็ไม่แต่ไม่มีนะแต่ไปลองใส่ที่เยอรมันมาแล้วก็เห็นยีซี่ก็เลยอยากรู้ปรากฏรองเท้ามึงก็ใส่ไม่สบายเนี่ยนะไม่ใช่อันนี้ไม่ต้อง NMD เนี่ยยีซี่เอา NMD ออกยีซี่อ่ะพอแล้วแค่นั้นแหละนั่นแหละดูดิทรงประหลาดอะทรงเนี่ยคานยีเวสไงมันเป็นคนออกแบบอะเนี่ยมันคือโฟมอันนึงแล้วก็มีไอเนี้ยเข้ามาไม่ใส่ไม่สบายเหรอไม่ก็ใส่ไม่สบายมันแต่แบบใส่แล้วมันไปเดินบ่อยๆมันไม่ใช่มันเป็นรองเท้าแฟชั่นอ่ะมันหยกหยับหยกหยับมันไม่ใช่รองเท้าที่แบบคือในมันก็กลับไปสู่เรื่องที่ผมย้อนกลับไปที่ผมใส่อยู่ทุกวันผมใส่สเก็ตเชอร์แม่งใส่สบายกลายเป็นเรื่องชอบผมของดีที่ผ่านมาผมใส่สเก็ตเชอร์อย่างเดียวคือ NMD ก็ใส่บ้างเวลาอยากจะไปใส่หล่อแต่แบบว่าคือทั่วไปมันก็ใส่สเก็ตเชอร์แต่ว่าจะบอกว่าเนี่ย NMD เนี่ยกลายเป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่ผมตั้งความหวังเพราะมันสวย มันดูดีแล้วก็จะใส่แล้วมันหล่อเลยนะใส่ปุ๊บรู้สึกว่าตัวเองหล่อขึ้นมามากๆเลยนะหล่อเนี่ยดูที่ตีนดูที่ตีนหน้าไม่ดูที่ตีนตีนหล่อก็เนี่ยมีเนี่ยมีรุ่นพี่ซื้อให้ที่รุ่นที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดสายญี่ปุ่นอันนึงแล้วก็มีเพื่อนซื้อให้อันนึงเป็น MD R1มันจะต่างกับอันแรกคือมันจะไม่เป็นถุงเท้าแล้วมันเริ่มเป็นเหมือนรองเท้าแล้วมีขอบเวลาเดินแล้วมันจะเจ็บต้องใส่ถุงเท้าถ้าไม่ถุงเท้ามันขอบมันจะถูขาเพราะนั้นก็จะยิ่งไม่ชอบเข้าไปอีกแล้วก็จะผมก็จะได้ R1 มาอีกรุ่นนึงมีคนซื้อมาให้อีกอ่ะก็ไม่มีใครซื้อมาฝากผมบ้างไซส์เบอร์อะไร13 US 13 US 13 2 E หรือว่า D drop ความกว้างอ่ะสแตนดาร์ดใช่ไหมไม่ไม่รู้ NMD มันไม่มีอย่างนั้นอ่ะก็คือมันก็ธรรมดาไอ้ของโกนี่ไซส์อะไรนะผมใส่ประมาณ11ครับพี่ US เบอร์11ประมาณนั้นครับแล้วความกว้างไม่มีไม่ได้ระบุความกว้างน่าจะกว้างนะตีนคนเอเชียตีนคนเอเชียตีนบานเอาผมบอกแล้วนะนั่นแหละไม่แต่ว่า NMD มันจะต่างกับธรรมดาคุณต้องซื้อเล็กลงเบอร์หนึ่งเล็กหนึ่งเพราะมันเป็นถุงเท้าอ๋อมันจะต้องกระชับมันต้องกระชับกว่านี้หน่อยนึงเพราะนั้นแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นหลังเนี่ยรุ่นหลังนี่ต้องไปลองเองแต่รุ่นแรกของ NMD ต้องใส่ให้มันเล็กลงเบอร์หนึ่งไม่งั้นมันจะหลวมต้องแต่รุ่นหลังมันจะเป็นเริ่มไม่ใช่เป็นถุงเท้าแล้วมันจะเริ่มเป็นเหมือนรองเท้าเพราะนั้นใส่ธรรมดาเนี่ยโอเคแต่จะบอกว่าใส่นานๆแล้วไม่สบายคือไอ้แท่งสี่เหลี่ยมอะข้างๆอ่ะที่ไม่ให้กันเค้าพลิกเวลาเดินเยอะแม่งเจ็บแม่งบีบแม่งแบบว่าใส่แล้วแม่งแบบหงุดหงิดคือแต่รอนะใส่แล้วล้อหล่อใส่แบบคือใส่แล้วยืนไม่ได้ใส่ไว้เดินถ้าเกิดเจ้าของโปรดักต์เค้าฟังแล้วเค้าไม่พอใจเค้าจะส่งตัวอย่างของดีมาให้คุณรัฐทดลองเอาครับผมยังรับยอมรับNMD ยีซี่ไม่สุขภาพมึงจะเสียลงนะไม่เป็นไรกูยอมเดินกระเพกเฮ้ยแต่เขาบอกจริงๆใส่แล้วแบบโอ้ใส่แล้วมันดูดีมากเลยนะแล้วมันต้องใส่กับจ็อกกิ้งแพนนะแล้วมันจะเข้ากันแบบโอ้เพราะขามันจะเรียบแล้วมันจะไปเป็นตรงนี้แล้วมันจะขับให้รองเท้าของเรานี่มันเด่นเข้าไปให้คุณไปดูหน่อยนะวะไม่เคยในเราเมืองไทยไม่มีขายอ๋อเหรอ NMD ไม่มีขายมันมีครับแต่ว่าค่ากันครับแล้วก็ต้องพรีออเดอร์กันมาคือไม่ได้มีของถือก็ของหิ้วเข้ามาใช่ไหมคือไปเยอรมันล่าสุดไปมิวนิกมาล่าสุดเนี่ยเพื่อนหนึ่งขั้นแบบว่ารัฐไปช่วยดู NMD แล้ว NMD ที่มิวนิกเนี่ยนะร้าน Adidas ยังไม่มีขายAdidas Store เนี่ยไม่มีขายต้องขายที่ Foot Locker แล้วผมก็ไป Foot Locker มาแล้วก็จะมีตอนไปฝรั่งเศสที่ Adidas เนี่ยมีขายหลายรุ่นเลยตรงชองเซลีเซ่เลยนะแต่ว่าพอไปถึงเยอรมันปุ๊บแม่งไม่มีขายแม่งต้องไป Foot Locker เหมือนกันเลยตอนผมไปที่ญี่ปุ่นน่ะผมไปโอซาก้า ABC Mart เออร้านดังเลยคือนี้ ABC Mart มันเปิดร้านใหม่ในนัมบะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะวางขายไอ้ NMD รุ่นเนี่ยลายทหารสีดำในอีก2วันซึ่งกูไปฟุกุโอกะแล้วอ๋อเซ็งเลย
ซ็งเลยเออนั่นแหละแต่จริงๆแต่ตอนนั้นอ่ะมันโซย Apple Watch มา2เดือนแล้วครับจะเหิมเกิมไปเอา AMD อีกรุ่นนี้ฮะไม่ได้ AMD ในญี่ปุ่นมันจะเป็นรุ่น Limit Super Limited ไงอืมเออแล้วผมก็ไปซื้อแต่ผมไปเยอรมันผมไปซื้อนี่มาซื้อ Presto รุ่นพิเศษนะมันคืออะไรครับพี่ Presto Presto เป็น Nike Presto เฮ้ยนี่ Nike นี่มันนานแล้วเดี๋ยวให้ดูรูปยังไม่จบอีกเดี๋ยว Nike Presto มันจะเป็นรุ่นนี้รุ่นพิเศษแม่งไม่มีขายที่แบบมีขายที่เยอรมันนี่โอ้ก็ดูด้วยนี่เท่าไหร่ครับพี่ประมาณสัก8เลยโอ้โห800 US ดอลลาร์นั่นแหละก็เลยบอกว่าจะไม่ชอบคือมันฮิตนะแต่ไม่ชอบแต่ว่าก็ใส่นะถามว่าใส่ไหมใส่เพราะว่าในบางโอกาสที่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะขับให้ตัวเองดูดีขึ้นก็แต่โชคดีที่รองเท้าที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยคนเข้าใจว่ามันอยู่ในช่วงนี้ก็เลยซื้อสีดำให้หมดเลยซึ่งก็ถูกใจเพราะว่าผมชอบสีดำก็เลยโอเคอ่ะต่อไปไม่ชอบอันที่5ผมปีนี้เนี่ยอากาศหนาวหน่อมแนมมากเลยครับโอ้โหมีใครบอกว่าจะหนาวเร็วตั้งแต่ตุลารู้สึกแบบว่าเฮ้ยตั้งแต่มาคือปีที่ผ่านมาเป็นปีที่แย่มากในการอากาศหนาวนะใช่ครับคือมันหนาวแบบคือถ้าปีนี้ไม่ได้ไปญี่ปุ่นก็ไม่ actually ไม่มีหนาวด้วยซ้ำมีแค่เย็นหน่อยนึงมีแค่เย็นแล้วก็แบบถ้าไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะก็คงจะไม่ได้สัมผัสอากาศหนาวเลยอ่ะประมาณนั้นเลยครับปีนี้อากาศมันแล้วก็พยากรณ์อากาศก็บอกว่าจะหนาวระดับตั้งแต่ตุลาตั้งแต่ตุลาแล้วจริงๆแล้วหรือว่าจริงๆแล้วอากาศจังหวัดอื่นมันหนาวแต่กรุงเทพมันไม่หนาวกรุงเทพมันไม่หนาวเลยครับมันมีเย็นใช้คำว่าเย็นใกล้เคียงสุดหนาวนี่ไม่เจอเลยก็โอเคมันปั่นจักรยานตอนเช้าช่วงนี้ผมก็ปั่นได้แบบว่าสบายตัวแต่ไม่ได้แบบโอ้อันนี้แหละอากาศหนาวของเราอะไรเงี้ยไม่ได้มีฟีลิ่งนั้นเลยอ่ะใช่ใช่หายไปนานมากแล้วเนี้ยไม่เคยเจอที่ย่างกุ้งยังมีเย็นเย็นเย็นกว่านี้หน่อยแล้วก็ไม่ย่างกุ้งมันต้องระดับเดียวกับเชียงใหม่ปะไม่ขนาดปีละพูดมกราคมปีละยังรู้สึกจะเย็นกว่าปีโอ๊ะยังไม่ถึงมกราคมยังไม่รู้ต้องการจะเคลมเวลาเอาเยอะคนรู้กันหมดแล้วครับพี่เอาไม่ชอบปีที่แล้วคือสุดท้ายใช่ไหมใช่สุดท้ายของผมคือการไม่รู้ตัวว่า HBO จะปิดเหมือนกันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าการเข้าไปส่องเนี่ยคือผมนี่เป็นคนคืออย่างนี้ผมติด UBC เขาเรียกอะไรนะ True Vision True Vision ครับ True Vision เนี่ยคือเมนของผมในการติด True Vision คือจะดูแมตช์ฟุตบอลไม่ได้อย่างอื่นต้องการแค่นี้แต่ว่าคือบางครั้งวันซินเนอร์กูดวาวเนี่ยผมชอบดูซินเนแม็กคือซินเนแม็กมันอยู่ในแพ็กเกจเดียวกับ HBO มันมาชุดเดียวกันเวลาออกก็ออกไปหมดแล้วซินเนแม็กมันจะเป็นหนังเอตี้เยอะจะเป็นหนังยุคเอตี้ที่ผมชอบดูเพราะฉะนั้นซินเนแม็กเนี่ยผมชอบมากกว่าดู HBO ให้ชวนหนังใหม่หนูไม่ค่อยอินชอบหนังเก่าก็พอเราก็ไม่รู้ตัวว่ามันจะไม่อยู่เราก็เปิดดูมั่งไม่เปิดดูมั่งน้อยๆก็ดูกีฬาไปเป็นหลักพออยู่ดีมาประกาศว่าวันที่1มกราคมมันจะไม่มี HBO เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับคนที่เรารักเหมือนกับ default เป็น default ของชีวิตแล้วมันหายไปเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วแบบพอใกล้ๆมาถึงจะดูก็ไม่ได้เพราะดีลูกสาวก็ติดการ์ตูนก็ดูการ์ตูนก็เวลาที่ดูก็น้อยลงจนทั้งมันไปหลุดออกเหมือนกันเลยครับเพราะว่าที่บ้านผมมันก็จะเปิดทูทิ้งเอาไว้แล้วผมใช้แพ็คโกมั้งมันจะมี HBO HBO S HBO อะไรก็ไม่รู้อ่ะ HBO ประมาณ4อันอ่ะแล้วก็จะมี Fox Premium ไปกระเด็นหมดเลยแล้วก็แบบกูไม่เหลืออะไรดูแล้วใช่แล้วคนที่ติด Game of Thrones อ่ะ Game of Thrones มันก็จะมีบ่นเพราะว่ามันก็ยังไม่ดู Game of Thrones ต่อเนี่ยซึ่งรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยเป็นสิ่งที่แบบถ้ารู้กูอย่างนี้นะจะกลับไปปวด Cinemax ทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยอ๋อถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้ในนี้แต่มูฟนี้ของทูนี่โดนคนว่าเยอะนะนี่คืออันนี้กระทบกับตอนพี่เมย์หลีกหลุดอีกนะใช่เพราะว่าคนหมดคนดูจำนวนบอลกับคนจำนวนหนังเนี่ยจำนวนต่างกันเยอะนะผมก็ไม่ได้นึกว่าคนแบบว่าต่อว่าอันนี้สูงกว่าบอลอีกนะผมมองเหมือนกับว่าสงครามบอลมันเห็นนะมีการบิดมีการแข่งขันอะไรจนกระทั่งเขาไม่ได้แล้วเขาไปหาอื่นมาใส่ผมว่าบอลเนี่ยสุดท้ายเรารู้ผลก็ยังโอเคซึ่งผลเนี่ยเดี๋ยวก็รู้แล้วแต่ว่าหนังอ่ะมันดูหนังมันดูเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะ
คือรู้สึกว่าพอซีนีแม็กหลุดไปเนี่ยเหมือนชีวิตยุคเอตตี้ผมหลุดไปเลยเพราะว่ามันเป็นหนังยุคเอตตี้เยอะมากแล้วแบบว่าเฮ้ยชอบมากคือบางคนก็จะไม่บางคนไม่รู้มันต่างกันไงหนังมี HBO หนังอะไรพวกเนี้ยซีนีแม็กเนี่ยมันถ้าเผื่อคนดูบ่อยๆจะพบว่าหนังมันเป็นหนังยุคเอตตี้เนี่ยเยอะมากมากมากเลยแล้วเป็นหนังที่ผมในวัยเราอะดูอะแบบอยู่ๆกดมาเจอ Back to the Future นะอะไรอย่างเงี้ยแค่เนี้ยก็ดูแล้วก็ดูอีกเลยคือแบบใช่แน่ชอบรู้สึกเนี่ยไล่ช่องอื่นๆที่ออกไปบ้างอย่าง T Music แล้วมึงออกไปไหนก็ไปก็ได้ เอา HBO ออกเนี่ยรู้สึกแบบโอ้โหแม่งก็เลยไม่รู้ว่ายังไงก็ตอนนี้ยังไงก็ตามก็ยังติดอยู่เพราะว่าลูกยังต้องดู Disney Channel อยู่ก็เลยยังต้องติดไปก่อนจนกระทั่งคือปกติแล้วที่บ้านเนี่ยดูว่าแต่ว่าเขาเอาออกไปเพราะอะไรนะเพราะว่า HBO ไม่ผ่านไม่ลงทุนไลเซนส์แพงขึ้นหรืออะไรครับพี่ไม่รู้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยไงไม่ได้ตามเดาว่าตกลงเงินกันไม่ได้แหละเรื่องแต่ผมจริงมันควรจะรู้มันล่วงหน้าเปล่าวะไม่ใช่มาบอกกัน2อาทิตย์แล้วค่อยคืออันนี้มันเป็นเหตุผลก็คงรู้ล่วงหน้าแต่เขากลัวเขาลูกค้าเขาจะด่าจะว่าไปนะมีคนที่แบบว่ามาคุยกันใน LINE หรือคนคุยกันว่าไอ้ผลกระทบ HBO ได้มากกว่าตอนพรีเมียร์ลีกเยอะเลยนะใช่มีเชนอ ORG นะครับบอกว่าไปรณรงค์กันว่าให้ทูเยียวยาด้วยวิธีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะทำอะไรได้บ้างลดค่าสมาชิกค่าสมาชิกลงเพราะว่าไอ้หนังใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะซึ่งจะใช้ในอนาคตเนี่ยนะตอนที่1เป็นต้นไปเนี่ยนะมันกากมากเลยมันห่วยมากเลยนะพอดีผมได้ยินจากเพื่อนผมในอนาคตมาเล่าให้ฟังว่าใช่ๆแล้วตัวผมในอนาคตอ่ะย้อนเวลาบอกว่าแบบว่าไม่ค่อยจะมีอะไรดูเลยผมก็ได้ยินตัวผมเองในอนาคตพูดอย่างนี้เหมือนกันเอาเดี๋ยวอันนี้จบไม่ชอบไปแล้วต่อไปชอบแล้วไงอย่ายาวที่น่าจะหิวกันบ้างแล้วชอบเลยครับหนังเรื่อง Your Name เจ๊ะโอ้คิมิโนะมาจากไหนเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยพี่ไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ได้ดูเหมือนกันมีคนมาโพสเนี่ยคือไอ้แชมป์เนี่ยไอ้แชมป์เนี่ยมาโพสต้องบอกว่าผู้กำกับคนเนี้ยชินไคมาโคโตะเนี่ยมันเป็นผู้กำกับที่ทำหนังแต่ละเรื่องเนี่ยโอ้โหคนที่ดูอย่างถ้าไม่ใช่พวกเสพอนิเมะจัดๆในช่วงแรกจะแทบไม่รู้จักเลยไม่รู้จักใช่ครับพี่แต่ว่าเขาทำอนิเมะเป็นหลักเขาทำมาได้ประมาณสักต้นปี2000อนิเมะนี่ดูแต่อันนี้โป๊เดี๋ยวผมจะหาที่มันดีๆมาให้พี่นะครับอันที่โป๊เนี่ยต้องตายแมวก็คือคือว่าทำมาก่อนหน้านี้แล้วทำมาก่อนนี้แล้วตอนที่ว่าตอนที่ชินไคมาโคโตะเขาออกมาทำครั้งแรกเนี่ยเขาออกมาทำกับเพื่อนแค่3คนส่งอนิเมะเรื่องหนึ่งออกมา Voice of the Distant Star มั้งคือแล้วธีมของชินไคมันจะเป็นเรื่องของความรักความเหงาคือจะมีบทขยี้ให้มันเหงาอ่ะแล้วแบบจะรู้สึกว่าความรักเราฉันกับเธอนี่ช่างห่างไกลอะไรเงี้ยความเจ๋งเขาคืองานภาพครับเพราะว่าชินไคเขาแบบว่าทำงานภาพละเอียดมากไอ้เรื่องแรกทำ3คนเขาวาดคนเดียวนะวาดเองลงสีเองทำเองคุณเนี่ยทำคอมพิวเตอร์กราฟิกคนเดียว oh. ในปี2000ต้นๆในยุคที่ CG ในอนิเมะยังแทบไม่มี ทีนี้พอเขาก็ทำมาหลายเรื่องที่เริ่มที่แบบมีบทในไทยแล้วก็คือ5เซนติเมตรต่อวินาที มันคือเขาบอกว่าอะไรความเร็วของดอกซากุระร่วงหล่นเนี่ยอยู่ที่ความเร็ว5เซนติเมตรต่อวินาทีเขาก็เป็นเรื่องสตอรี่ของความเหงากับความรักนั่นแหละแต่งานภาพผมดอกซากุระโปรยคนเหยียบน้ำกระเด็นแสงสะท้อนคือนั่งดูนี่มึงวาดเหรอแล้วมึงวาดเป็นอนิเมะเหรอแล้วพอมันเจ๋งมากครับแล้วเนื้อเรื่องก็ดีมากจนสุดท้ายเนี่ยเรื่องเนี้ยYour Name คิมิโนะนาวะเนี่ยก็ทำมาตั้ง2ปีก่อนแล้วเขาแบบว่าอัดเทคนิคทุกอย่างที่มีมาทั้งหมดคือแบบผมทั้งงานเพลงก็ดีงานเนื้อเรื่องเนี่ยมีคนถกเถียงกันว่าแบบเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันดูจับยัดเยียดไซไฟที่มันดูเป็นไปไม่ได้มากเกินไปในเรื่องการย้อนเวลาของเขาอะครับเดี๋ยวพี่ไปดูเองแล้วกันชิบหายละอุเสกสปอยไปหน่อยนึง นั่นแหละแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้คือห้ามสปอยแล้วกันมันคือถ้าติดอยู่ในหนังนี่ห้ามสปอยก็พูดได้เลยโอเคงานภาพสวยมากงานเพลงชั้นยอดเดี๋ยวถามนิดนึงเรื่องนี้ดูยากไหมเข้าใจดูแล้วเข้าใจไหมหรือต้องทำไม่ยากขนาดนั้นพี่สบายสบายอย่าไปคิดเยอะแต่ว่าผมชอบมากนี่ไปดูโรง2รอบแล้วก็ไปหาซื้อบูเลที่ญี่ปุ่นไม่มียังไม่ออกเอาป่ะเอาเดี๋ยวเดือนหน้าไปเอาครับพี่โอเคนั่นแหละหนังเรื่องนี้ต้องไปดูแต่ว่าคนที่ชอบก็ชอบจะมีพวกคนที่ไม่ชอบก็จะแบบเขาหาเรื่องไม่ชอบได้มันจะหลัดไหมเรื่องมันแบบหรือว่าดูคนที่แบบ
ป็นคนที่ไม่มีพื้นอนิเมะมาก่อนอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่มีอะไรหนังธรรมดามึงดูแล้วเหรอดูแล้วดูแล้วทำไมมึงดูอ่ะก็ได้ยินเสียงตอบรับดีแล้วมาดูที่ไหนดูโรงที่เมเจอร์เอกมัยอ๋อโอเคโอเคด้วยความที่อันนี้นอกเรื่องไม่หรอกไม่ได้ไปโรงหนังอีกแล้วด้วยความที่เราไปเดินทางเยอะพอกลับมาเราก็อยากอยู่กับลูกทีนี้จะคุยกับลูกง่ายที่สุดเนี่ยพาลูกไปดูหนังเออพาลูกไปดูหนังแล้วจะได้มีเรื่องคุยกันไม่อย่างงั้นมันอยู่กันในโรงนี้คนไม่ต่างพี่ไม่ก็ได้คุยกันเสร็จปุ๊บก็มานั่งคุยกันต่อเรื่องนี้เนี่ยแต่ไอ้เรื่องเนี้ยจะบอกว่าผิดคาดคือถามว่าชอบไม่ชอบแต่พี่ไม่ได้นึกว่ามันย้อนเวลาในแต่มึงอย่าสปอยกูยังไม่ดูไม่เป็นไรมันเหมือน Back to the Future ไม่ได้เหมือนแต่ว่ามันดูอันนี้ minor spoil แต่มันมี major spoil เป็นคีย์แต่ที่คาดไม่ถึงคือ ต้องลืมมันมีเพลงด้วยเพลงมันเพราะเพลงมันเพราะอันนี้คาดไม่ถึงคือมันจะเดี๋ยวพี่ใช้ Apple Music ด้วยป่ะผมจะได้ยัดเพลงเข้าไปให้เออมีแป๊บเสียงเมียบ้างโอ้โหผมลูปเพลงเป็นไทดอลมีไหมไทดอลมีไหมไทดอลไม่มีพี่เพลงญี่ปุ่นพอเดี๋ยวชั่วโมงกว่าแล้วต่อไปชอบของใครของกูครับครับของกูคือปีนี้คืออเมริกันเกมส์นัดชิงเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากข้อหนึ่งคือเอาฮอกกี้ไม่ได้ไปกับฟุตบอลนะไปกับฟุตบอลปีนี้สตีเลอร์ไม่ได้ชิงก็ไม่กี่ไปชิดละไม่กี่ไปชิดใครจะได้แชมป์ก็เรื่องของพ่อมึงแล้วฮอกกี้นี่ฮอกกี้เพนกวินได้แชมป์โอ้เล่าก่อนสำหรับคนที่ไม่ได้ตามนี่แชมป์แรกนะสมัยหมดยุคมาเลยเลยโมเลยไม่ใช่สุดท้ายนี่มีเมียมาตามเข้ามาก็บอกว่าคือแชมป์ครั้งสุดท้ายที่เพนกวินได้เนี่ยสมัยปี2009ซึ่งเดี๋ยวต้องเล่าก่อนก็ไม่นานขนาดนั้นนะสำหรับคนที่ดูสำหรับคนที่ดูฮอกกี้ก่อนไอ้คนที่ไม่ดูฮอกกี้ก่อนเพนกวินของพิตเบิร์กเนี่ยมันเป็นทีมฮอกกี้น้ำแข็งแล้วมีนักเตะไอ้เหี้ยนักเตะผู้เล่นที่เก่งนักเล่นผู้เล่นที่สุดเก่งสุดในโลกอยู่ชื่อในโลกเลยพี่ชื่อซิดนีย์ครอสบีเก่งที่สุดในโลกเพราะจากอะไรอารมณ์เมสซี่อ่ะก็ต้องสกิลวิธีการทำสกอร์เห็นแล้วรู้แหละว่าเก่งแน่ๆคือแม่งโคตรเก่งอ่ะแม่งแบบเหมือนเทพเจ้าอ่ะเทพเจ้าวงการฮอกกี้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันขาดสปอร์ตติ้งคือมันมีคู่หูมันอีกตัวนึงที่เล่นดีอยู่แต่เพียงมันขาดสปอร์ตติ้งกับอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งคนอย่างมันเนี่ยควรจะต้องได้แชมป์ประมาณเหมือนเบรดี้อ่ะแชมป์บ่อยๆอ่ะแชมป์ประมาณแบบเหมือนเมสซี่อ่ะแชมป์บ่อยๆเนี่ยมันขาดไปไงซึ่งในที่สุดแล้วมันมาพบเนี่ยปีที่ผ่านมาโดยที่แบบว่ามันได้เมเนเจอร์มาใหม่คือผู้จัดการทีมมาใหม่แล้วก็เลยไปหาโค้ชมาใหม่แล้วเปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วก็ไปเอาผู้เล่นซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการเล่นทำให้ไอ้เพนกวินเนี่ยมันเป็นทีมที่เล่นได้เร็วที่สุดในลีกคือเล่นเร็วดูแล้วแบบโหเหี้ยเหนื่อยชิบหายมันเร็วมากเป็นทีมที่แบบฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟับเร็วที่สุดในลีกแล้วเร็วเหี้ยเร็วดูเร็วแบบเนี้ยในสุดก็ชนะก็รู้สึกโหดีใจมากเพนกวินบันเกิดเพนกวินก็ได้แชมป์ได้แชมป์แล้วแบบว่าโหแล้วได้แชมป์แบบมีสไตล์ด้วยแบบคือแม่งแบบเจ๋งชิบหายเลยเงี้ยรู้สึกโหแฮปปี้มากเพราะทุกปีเนี่ยทีมแม่งก็จะดีเหมือนกันตกมาตายไงแล้วก็อันนี้พูดถึงกีฬาอื่นก็จะมีเบสบอลกับNBA แม่งฟุตบอลบาสเกตบอลไม่ชิงช่างแม่ง NBA ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีพิตเบิร์กไม่มีทีมบาสเกตบอลก็ใครได้แชมป์ก็ได้หมดแต่เพื่อบอกบาสเกตบอลเนี่ยมันสนุกที่ว่าทีมที่เป็นอภิมหาโคตรเต็งชื่อ Golden State Warriors เนี่ยโอ้โห73 9คือเก่งมากอ่ะเป็นแบบว่าเต็งว่ายังไงก็ต้องแชมป์อ่ะยังไงก็ต้องแชมป์แชมป์แบบว่าคือยังไงก็แชมป์แน่ๆแล้วไปเจอกับคลิฟแลนด์ซึ่งคลิฟแลนด์นี่ไม่เคยได้แชมป์มาก่อนในประวัติศาสตร์ของ NBA ไม่ของทั้งหมดเลยคือคลิฟแลนด์เป็นเมืองต้องคำสาปถ้าเผื่อใครไปดูมันจะมี ESPNชื่อตอนคือรายการชื่อ Story on 30 30 for 30จะบอกว่าเนี่ยเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่แบบต้องคำสาปคือยังไงมึงก็จะไม่ได้แชมป์คือว่าใครก็ต่อให้ทรงสวยแค่ไหนก็ตามมันจะไม่ได้แชมป์มันเป็นแบบว่ามันเคยบอกว่าน่าสงสารคนในเมืองนี้มากไงชิงยังไงก็ไม่ได้แชมป์ไม่เคยได้สัมผัสเคลเวอร์แลนด์บราวน์เนี่ยปี2016ชนะสักเกมมั้ยเล่นหนึ่งเกมในซีซั่นนี้ชนะ1เกมคือมันแย่มากจะเล่นกันไปทำไมเนี่ยแล้ว NBA ก็แต่ว่าเนี่ยที่รัฐว่าคือต้องดราม่านิดนึงคือไอ้คลิปเล่นเนี่ยมันมีผู้เล่นที่เก่งสุดในโลกชื่อเลบอนเจมส์เลบอนเจมส์เดี๋ยวคลิปเล่นเลบอนเจมส์ไปอยู่ในตรงนั้นมันเป็นทีมบาสไงทีมบาสคือเลบอนเจมส์เป็นของเลบอนเจมส์เนี่ยเป็นเด็กไฮสคูลที่มาจาก
แอครอนโอไฮโอแล้วก็คืออยู่ในรัฐเดียวของคลีฟแลนด์ก็มาเล่นในคลีฟแลนด์ทุกอย่างมาดูเหมือนหนังที่วางมาเลยว่านี่คือคนลูกหม้อของเมืองแล้วจะมาทำให้เมืองนี้แหละได้แชมป์ได้แชมป์แม่งพาเข้าชิงตอนมันสัก10ปีก่อนแต่ว่าพอชิงปุ๊บก็แพ้ตัวเองแม่งอยากได้แหวนมากแม่งเลยย้ายไปอยู่เมืองคนก็ด่ากันแบบว่าเฮ้ยไอ้ห่านี่แม่งทิ้งทรยศทรยศไปปุ๊บแม่งก็ไปแม่งก็ไปอยู่ทีมได้แชมป์อีก2ครั้งแล้วในที่สุดพอมันบอกว่าเนี่ยมันพร้อมละมันมาชัวร์ละพร้อมจะกลับมาทำให้คลิปแลนด์เป็นแชมป์ละมันกลับมาบอกว่าจะกลับมาแล้วเป็นแชมป์มันก็กลับมาจริงปีแล้วก็ปีที่แล้วชิงก็แพ้ก็แบบตามสไตล์คลิปเล่นยังไงก็ไม่ชนะพอมาปีนี้ปุ๊บตำนานไม่ได้แม่งเจอแชมป์โกลเด้นสเตทแชมป์เก่าคือเจอจ๋าคือรีแมตช์กันปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วโดนถล่มไปเละเทะก็พอปีใหม่มาเข้านำ 3-1 คือเกมเนี่ยถ้าเผื่อชนะ4ครั้งเมื่อไหร่อ่ะก็ชนะเลยมันนำอยู่ 3-1 ขออีกเกมเดียวอ่ะคลิปเล่นจะนำอยู่ 3-1 ไม่โกลเด้นสเตทไปแล้ว 3-1 เตรียมเชือดละเอมเมอร์ละปรากฏแม่งตามจาก 3-1 มาชนะ 4-3 แล้วทำให้ได้แชมป์แรกในตำนานของคลิฟแลนด์โอ้โหแม่งแบบฟูลฟิลความเป็นตำนานของไอ้นี่เลยคำสาปมันถูกลบทิ้งออกไปใช่ก็เลยบอกว่าโหนี่แม่งมันสัตว์คือแม่งเป็นแบบหูบ้าที่มันสัตว์แล้วเรื่องนี้ก็กลับมาเกิดกับเบสบอลเบสบอลเนี่ยก็เข้าไปชิงทีมที่ชิงเนี่ยอันนึงคือชิคาโกคัพคัพเนี่ยแม่งอยู่ในคำสาปที่เขาเรียกว่าแบมบิโน่เคิร์สก็คือมันมีผู้เล่นคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าแม่งผู้เล่นคนนี้ย้ายโดนย้ายออกไปแล้วมันบอกว่าเนี่ยมันเนี่ยออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะแช่งให้ทีมเนี่ยไม่มีวันชนะจะไม่ได้แชมป์อีก100ปีไม่ได้แชมป์จริง100ปีไม่ได้แชมป์จริงไม่เคยได้แชมป์เลย100ปีปรากฏว่าแม่งไปถึงตอนนี้คราวนี้รอบนี้แม่งแข่งกับคลิปแลนด์อีกแต่เป็นคลิปแลนด์เบสบอลที่อินเดียนไอ้คลิปแลนด์อินเดียนนี่แม่งนำ 3-1 เตรียมเชือดไกด์ทีมที่แม่งไม่เคยได้แชมป์มาเป็น100ปีเนี่ยปรากฏว่าไอ้ทีมที่ไม่ได้แชมป์เป็น100ปีแม่งมาชนะคลิปแลนด์ 4-3 เหมือนกันโอ้โหดับเบิ้ลตำนานมันสัตว์คือแบบว่าปีนี้ชิงแล้วแบบมันคือแบบว่าแล้วคนก็คงว่าหัวเราะไอ้คนโกลเด้นสเตทไอ้คนที่อยู่แคลิฟอร์เนียที่แพ้ตอนที่มันโดนนำ 3-1 แล้วมันมาแพ้คลิฟแลนด์บาสเนี่ยที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยโดนนำ 3-1 แล้วแพ้ไงมันก็เลยมากลับมาเยาะเห็นไหมมึงก็ตำได้เหมือนกันคือมึงไปนำก็ 3-1 มึงก็แพ้เหมือนกันก็รู้สึกว่าโหเป็นปีที่แบบว่าสนุกมากจริงๆโกไม่ได้ดู NBA ตั้งแต่สมัยอะไรจอร์แดนอยู่บูอ่ะฟีนิกซ์ซันอะไรอย่างนี้บาร์คลีย์อะไรเงี้ยแล้วโกลเด้นสเตทนี่มายังไงพี่ไม่โกลเด้นสเตทนี่จริงๆมันเป็นทีมที่สมัยก่อนมันเก่งนะมันก็มันจะมีสมัยยุคนู้นมันจะมีมูลินส์ใช่ไหมมูลินส์คริสมอลลินส์โอ้ยทีมรันทีเอ็มซีรันทีเอ็มซีจะมีทีมฮาร์เวย์คริสมอลลินส์แล้วก็คนจำหมดเลยจำชื่อไม่ได้แล้วนั่นแหละมีรันทีเอ็มซีมีก็เก่งช่วงนึงแล้วก็มันก็ดรอปอ๋ออะไรมาเชโลนิสอะใช่ไหมไม่ใช่มาเชลลี่ทีนี่คือทีมฮาร์ดเวย์ทีมฮาร์ดเวย์คริสมาลินคือซีก็ขาดเอ็มอ๋อมิชริชใช่ไหมแต่มิชเพราะว่าดังในยุคนั้นเออนั่นแหละประมาณนี้จำไม่ได้แล้วไม่แต่ว่าคือแล้วมันก็ดรอปมาจนกระทั่งไอ้ผู้อำนวยการหนังแบทแมนยุคนู้นอ่ะอะไรนะพวกปีเตอร์กูเบอร์อ่ะยุคที่เป็นไมเคิลคีตันเป็นโอ้โหปีเก้าต้นๆนะไม่ปรากฏไอ้ห่านี่แหละแม่งมาซื้อทีมแล้วแม่งก็ขอให้รีวิวทีมแม่งก็ไปดึงคนมาจนทั้งแม่งกลายเป็นทีมเก่งโคตรเทพปีนี้ก็ยังสถิติดีที่สุดในลีกอยู่นะมิชริชมอนเมดรันทีมซียุคนู้นแล้วก็เนี่ยกลับมาเป็นใหม่เพราะทีมนี้ก็กลายเป็นทีมแบบแข็งสุดก็ยังแข็งสุดในลีกอยู่พอกลับมาชิคาโกอีกทีนึงคือไม่ได้ตามเบสบอลนะแล้วก็เพียงแต่ว่าคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เคสของชิคาโกดังขึ้นมาเพราะว่าชิคาโกเนี่ยเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของอเมริกาแต่ว่ามันใหญ่จริงไงแล้วแบบเบสบอลเอ้ยอะไรนะ NBA มันก็ไปแล้วใช่ไหมโอเคมีตำนานจริงไหมว่าตอนนี้มันจะตกแต่ไอ้เบสบอลเนี่ยมันสปอร์ตจะเป็นกีฬาแบบใหญ่นึงไงแล้วเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ไม่แต่คัพได้คนเชียร์เยอะทีมเนี้ยทีมที่ได้แชมป์เนี่ยคัพได้คนเชียร์เยอะเยอะมากคือแบบครับเนี่ยเป็นทีมที่มันไม่ได้ก็น่าจะเป็นแบบว่าข่าวใหญ่อันหนึ่งของจริงว่ามันเมืองใหญ่ที่นั่นรอบร้อยปีอ่ะรอบร้อยปีอ่ะคือครั้งแรกในประวัติศาสตร์อ่ะคือแม่งแบบโอ้โหแม่งสุดขีดอ่ะเพราะจำได้ว่าตอนที่คือ ESPN หรืออะไรตอนที่ได้แชมป์ข่าวเนี้ยค่อนข้างจะแบบเฮ้ยมันเหมือนกับมันใหญ่อย่างไรวะใช่โอ้โหแม่งเป็นแบบชอบอันที่สองของโห
มันอย่างที่2ของชั่วโมงกว่านะเอ๊ะเดี๋ยวนะชอบอ๋อที่2ผมชอบพอดแคสต์ปีนี้ครับกลับมาคึกคักกันอีกครั้งนึงอย่างที่แบบว่าผมต้องเหงาฟังช่างคุยย้อนหลังฟังจนรู้จะฟังอะไรแล้วนะเออแต่มีคนมาจัดเยอะปีนี้ก็มี YouTube ของแอนมีอะไรออมนิวอร์ของแชมป์วิดแคสต์อะไรเงี้ยครับก็โหพอดแคสต์ดีๆเพียบเลยแล้วก็ทุกอันก็ยังคงมีสไตล์ของตัวเองครับเจ๋งมากๆจนตอนเนี้ยอยากทำของตัวเองบ้างแต่รู้จะพูดเรื่องอะไรล่าสุดเนี่ยพี่เห็นอนาคตซึ่งว่าออยจะทำนะออยจะทำออยเขาจะทำชื่อว่า Arcs Oil ซึ่งผมส่งคำถามไปแล้วมันก็ตอบได้ดีนะตอนไหนผมถามอนาคตว่าคือเงี้ยผมมีปัญหากับก็คือออยบอกว่าจะเอาความรู้ด้านสตาร์ทอัพของตัวเองแล้วก็ความรู้ด้านบิสเนสที่อยู่ในวงการไอทีมาตอบใช่ไหมผมก็ถามออยไปว่าเนี่ย VR Online เนี่ยเจอปัญหานี้อยู่คือเราทำอยู่แค่3คนไซส์นี่มันก็โอเคแหละแต่ทีเนี้ยอยากสเกลอัพแต่ว่าแบบการจะรับคนในที่จะรู้ว่าทำคนไหนถึงจะดีไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยมันต้องทำยังไงครับให้มันเข้ากับทีมให้มันคือผมเองก็เป็นมนุษย์ใจดีไงไม่กล้าไล่คนออกไงแบบไม่กล้าพูดไปไล่คนออกเรารับมาแล้วไอ้แม่งไม่ดีแล้วเราไงดีวะเนี่ยอะไรเงี้ยเป็นภาระออยก็บอกว่าง่ายมากไปทำแคทโฟให้สามารถจ้างคนให้ได้3คนแล้วก็ใช้ไอ้3เดือนอ่ะหมายถึงว่าใช้ไอ้ช่วงไอ้ trial 3เดือนเนี่ยช่วงลองงานกันน่ะ probation มาประกาศให้ชัดเจนว่าเรามาดูกันแล้วกันว่าผมดูคุณดูผมคุณอาจจะผมไม่ชอบคุณแต่คุณอาจจะไม่ชอบผมก็ได้แล้วพอมันมี3คนอ่ะเราก็จะสามารถที่จะเหมือนกับมีโอกาส3ครั้งอ่ะมี3คอนเหมือนเวลาหยอดเล่นเกมถ้าเกิดว่าเราไปรับคนเดียวเนี่ยเราก็จะโอ้มันแล้วมันนิสัยไม่ดีเราก็จะทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรามี3คนเราก็สามารถกระจายความเสี่ยงได้3อย่างมันก็ตอบได้ดีนะเป็นรายการในอนาคตนะครับชื่อ Arcs Oil ไม่รู้ว่าออยไอออยจะตอบอย่างนี้ในอนาคตหรือเปล่าใช่ใช่ผมก็เดาๆนี่แหละออยคงตอบอย่างนี้แหละแต่จริงนะที่เสริมว่าคนทำพอดแคสต์ในเมืองไทยเหมือนกับมันเยอะขึ้นแต่ส่วนหนึ่งผมว่าไอกระแสผมว่าทุกคนมาหลุดไปคลายกันโดยไม่ตั้งใจคือกระแสการออกกำลังกายมันเยอะออกกำลังกายมันก็จะมีจักรยานกับว่ายกับวิ่งจักรยานเพราะไอ้คนที่มันปั่นจักรยานคนที่มันวิ่งมันก็มีความรู้สึกว่ามันเริ่มเบื่อเพราะมันจุดดึงมันจะแบบฟังเพลงรู้จะฟังอะไรแล้วอะมันก็หาอะไรฟังเท่าไหร่ก็ฟังพอดแคสต์ก็มันก็ลูปเนี้ยนั้นคอนเทนต์ก็จะกลับมาอีกก็เสียงว่าจากรายการเราจะมีสปอนเซอร์นะก็ตอนแรกกูจะมีแล้วมึงทำเสียไอ้ NMD อะไรเนี่ยตอนไนกี้แทนไนกี้ชมไนกี้อ่ะชอบตัวเองชอบตัวเองที่ผ่านมาคือไม่ซื้อของไม่ซื้อของไม่ซื้อของงงมากคือเพราะเงินมันเข้ามาช้าเงินเลยออกไม่ไม่ด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์เตรียมมาประมาณคือรู้สึกว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีกันเป็นคนไม่ช้อปปิ้งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยโอ้ซื้อละคือผมไปปีที่ผ่านมาผมความวุ่นวามปีนี้ลดลงมากมันก็อยากจะวุ่นวามนะแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรเสื้อพรีเมียร์ลีกสมมติอย่างเงี้ยมันจะเสื้อบอลต่างประเทศไม่ซื้อแล้วก็ซื้อเสื้อไทยเสื้อบอลหนอนไทยยังซื้ออยู่แต่ว่าซื้อมันก็ไม่ได้แบบว่าต้องซื้อทุกตัวต้องซื้อที่โจเองชอบอะไรเงี้ยจะบอกว่าตัวเองไปญี่ปุ่น2รอบใช่ไหมไปเกาหลีรอบนึงไปฝรั่งเศสไปอังกฤษไปเยอรมันไปสิงคโปร์ไปไม่รู้จำไม่ได้แล้วเยอะปีนี้ไปเยอะมากปัญหาพอยต์คือว่าทุกที่ที่ไปไม่ได้ซื้ออะไรเลยศูนย์เลยนะไปศูนย์ซีดงซีดีไม่ซื้อเลยแผ่นเพลินไม่มีซื้อเลยเสื้อบอลซื้อเซอร์วิสก็ไม่ซื้อไม่มีเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยใช้เงินไปอย่างไปอังกฤษเนี่ยผมใช้เงินไปประมาณ30ปอนด์สำหรับการซื้อของนะก็ซื้อของแบบก็ซื้อแมกกาซีน3เล่มแมกกาซีน3เล่มแค่นี้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ซื้อเลยศูนย์โหผมนี่ยับเลยครับญี่ปุ่นความอยากแล้วมันหายลงมันหายไปมันด้วยว่าแบบว่าพอมันแก่แล้วมันก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกชอบก็ไลน์ไม่ต้องไปนับอยู่กรุงเทพไม่ซื้ออีกแล้วไม่ซื้ออะไรอยู่แล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยซื้อลูกอย่างเดียวก็ซื้อไอ้ลูกที่ลูกอยากซื้อก็ซื้ออะไรก็อยากดาวก็เอาแต่เพียงว่าโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเฮ้ยมันมีอายุขนาดนี้ที่เราแบบว่าไม่อยากได้ของอะไรนิ่งละนิ่งไม่อยากได้ก็รู้สึกว่าเนี่ยชอบตรงนี้แหละที่รู้สึกว่าไม่ต้องจ่ายตังค์อันนี้เครื่อง iPad ใหม่ iPad iPhone 7อันนี้ iPad Pro ไม่อันนี้เป็นเครื่องในอนาคตดังนั้นไม่นับของปีนี้นี่เป็นเครื่องในอนาคตไม่ใช่แต่ว่าต้องบอกว่าซื้อเนี่ยซื้อช้อปปิ้งกับ
จำเป็นเนี่ยไม่เหมือนกันคือที่ซื้อเนี่ยคือเสื้อซื้อพรีเมียร์ลีกถ้าเป็นในอดีตอ่ะเรียบร้อยแล้วอย่างอย่างงี้เพราะว่าไอโฟนพังก็เลยซื้อไอโฟน iPad พังก็เลยซื้อจนจบคือของไอทีของผมทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่นานมาสักระดับหนึ่งแล้วหลายๆปีมาแล้วถ้าไม่พังไม่ซื้อใหม่อย่างคอมที่ตัวนี้แบกไปเลคเชอร์ยังเป็น MacBook Air ตัวแรกอยู่คือยังใช้อยู่ก็คือยังใช้ได้ก็คือเลคเชอร์ไปก็ตอนนี้คือปกติเวลาผมทำเลคเชอร์ผมจะทำอยู่ใน Mac iMac ตัวใหญ่แล้วผมค่อยเทลงมาใส่ใน Mac Air แค่นั้นเองก็คือไม่ได้อะไรไม่ได้คือไม่จำเป็นยังไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อแค่นั้นเองเน็ตเวิร์คที่บ้านจำเป็นหรือยังครับโคตรจำเป็นเลยจำเป็นคืออยากโหลดเราอยากโหลดมากเอาชอบอันที่3ป่ะอันที่3เดี๋ยวนะฮะดูก่อนเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะชอบก็เหนื่อยอะครับก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเป็นเที่ยวนานสุดที่เคยไปมาเลยคือทุกทีก็อยู่ที่7วันรอบนี้ไป10วัน10วันจนวันท้ายๆอ่ะถือว่าวันแรกๆเราก็ตื่นเต้นแต่วันท้ายเราเริ่มแบบเรารู้สึกเหมือนกลายเป็นคนญี่ปุ่นอ่ะคือสามารถเดินเข้าสถานีติปบัตรแล้วก็เดินไปแล้วก็ไม่ต้องมองว่าจะต้องไปทางไหนอ่ะก็คืออยู่ฟุกุโอกะจนอ๋อไปนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปลงเดี๋ยวไปเจอที่นั่นนะอะไรแยกกันไปอะไรเงี้ยเออกลับมาทำงานไม่เป็นอยู่พักนึงอ่ะไอ้เหี้ยกูคอนฟิกอะไรไว้ไซส์นี้วะกูทำอะไรไปวะอะไรเงี้ยกูกดไม่เป็นอยู่พักนึงเลยครับคือวูบนึงคืออยากได้สัมมนาประชากรไปอยู่ที่นั่นจังอากาศก็ดีชอบอะไรอ่ะอาหารชอบทุกอย่างเลยทุกอย่างอาหารอย่างเบสนี่คืออาหารก่อนก็คือผมชอบกินอาหารญี่ปุ่นผมก็โซโล่รวยยับนี่ได้ลายแทงจากพี่หมอรักเออเห็นเหมือนกับว่าถามหน้างานด้วยนะใช่ครับถามกันแบบเย็นนี้กินอะไรดีนั้นเลยอ่ะไปฮิโนเดะข้าวหน้าซูชิฮิโนเดะแต่ว่าไอ้ร้านที่ผมแนะนำโกงแฮมเบอร์ชอบมากเลยแฮมเบอร์มันร้านอะไรพี่ชื่อไปแล้วนั่นแหละคือร้านนั้นชอบมากนะแล้วผมไม่ได้ไปฟุกุโอกะมาหลายปีผมแบบเธอเห็นให้โกงถ่ายรูปให้กูดูด้วยคือแบบว่าคือร้านนั้นชอบมากอร่อยเหี้ยๆแบบมากลืมชื่อไปแล้วแต่ว่าเอางี้ถ้าเกิดว่าคุณใครก็ตามที่ไปฟุกุโอกะนะครับออกจากสถานีฮากาตะจะมี2ข้างสายก็คือประตูใหญ่กับประตูด้านหลังให้ออกมาที่ฝั่งประตูใหญ่ฝั่งที่มันจะมีพวกสวนมีรถเมย์มีอะไรพวกจัดของได้เยอะออกมาเลี้ยวขวาเลาะขอบไปเรื่อยๆครับคุณก็จะเจอร้านเป็น1ห้องประตูแดงๆส้มๆเห็นจะมีเห็นคนต่อคิวกันเลยตอนเย็นข้างในเป็นร้านแฮมเบอร์กสเต็กย่างเองก็คือแบบว่าเราก็สั่ง1ที่เขาก็จะมีให้เลือกว่าเป็น SML อ่ะจะเอาที่กำอะไรเงี้ยเขียนว่าหิวเลยว่ะหิวชิบเป๋งแล้วเขาก็จะข้าวเติมฟรีสลัดเติมฟรีข้าวเติมฟรีสลัดเติมฟรีมีน้ำเนิ่มเนี่ยจอยก็สั่งเบียร์ไปกินเนื้อกับจอยรู้สึกจะบอยจะเบียร์บอยจะหนังชอบนะจอยเนี่ยพอเขามาเสิร์ฟเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้ถาดเหล็กคือเนื้อส่วนที่มันยังไม่ย่างเนี่ยมันก็จะแบบว่าอุ่นๆอยู่ตรงนั้นแต่มันก็จะมีโดมถาดเหล็กอยู่ข้างล่างมันจะมีเหมือนเป็นหินร้อนๆเอาไว้ครับแล้วก็ตัดเนื้อมาหน่อยนึงแล้วก็อ๋อได้บอกแล้วแล้วก็มันจะมีซอสให้เลือก5แบบมันจะเป็นซอสบาร์บีคิวซอสโชยุเกลือญี่ปุ่นเกลือแบบเกลือสีชมพูพริกซอสครับอีสองซอสจำไม่ได้แล้วก็เลือกซอสตามใจชอบครับแล้วก็ชูชาชูชากินข้าวชูชาชูชากินข้าวแล้วก็เติมข้าวหน่อยเติมสลัดหน่อยเติมซุปหน่อยร้าฟินความเสียหายก็ไม่แพงมากนะถูกครับไม่ร้านไม่แพงร้านนี้ไม่แพงเลยครับคือตอนที่โกมาถามช่วงแรกโกอยากกินพวกไคเซ็งด้งพวกซูชิพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่กูเนี่ยนำเสนอว่าเพราะร้านเนี่ยกูชอบกูบอกเฮ้ยร้านเนี้ยไม่ผิดหวังไม่อร่อยให้กระโดดถีบมันไม่อร่อยจริงๆฉันบอกว่าโหแบบนึกภาพเมื่อหลายปีก่อนมีคือไปสุดท้ายนี่ก่อนมีลูกโอ้โหหลายปีคือยังจำร้านนี้อยู่เลยว่าอร่อยมากอ่ะอร่อยมากก็เลยบอกว่าเฮ้ยโกงไปร้านนี้เหอะอร่อยจริงอร่อยเฮี้ยแบบให้ไม่อร่อยให้กระโดดถีบเออเข้าไปครับจำชื่อร้านไม่ได้ละเออแล้วก็ไปดูในหน้าวอลโฟกะตามไปดูถ้าจะชอบก็ไปเสิร์ชนี่กันครับ VR Online TripJapan 2016อะไรแบบนั้นชอบชินคันเซ็นญี่ปุ่นรู้สึกว่าผมเกลียดเครื่องบินพอได้นั่งชินคันเซ็นเนี่ยรู้สึกว่าเกลียดเครื่องบินไปเลยอ่ะไม่อยากจะแบบว่านั่งบินไปไหนแล้วอยากจะนั่งรถไฟไปใช่มันสะดวกมากเลยสะดวกมากเลยแล้วก็โกมันลืมของบนรถไฟด้วยใช่แล้วปรากฏว่าลืมคืนด้วยคืออย่างนี้สตอรี่คือว่าเที่ยวรอบนี้10วันก็อยู่โอซาก้า4วันแล้วไปต่อฟุกุโอกะก็นั่งรถชิคันเซ็นจากโอซาก้าขึ้นมาฟุกุโอกะใช่ไหมครับตอนที่แบบว่านั่งขึ้นมาก็ตอนเย็นๆแล้วก็หลับๆกันแล้วก็เดี๋ยวนะ
ผมก็มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่3ใบคนละใบกระเป๋าสะพายหลังเสื้อหนาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ถึงขั้นไอ้กระเป๋าเดินทางเนี่ยมันไปซอกไว้ตอนหลังเก้าอี้คือชิงกันเส้นเนี่ยคือที่ที่จะวางกระเป๋าใหญ่ๆได้คือคุณจะต้องไปวางที่เก้าอี้ตัวหลังท้ายสุดใช่ก็เดินมันไม่มีกระเป๋าไม่ค่อยมีที่วางกระเป๋าคือถ้าเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าสะพายอ่ะมันวางข้างบนได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยคุณไม่วางข้างหลังถ้าไม่วางกับตัวเราก็วางข้างหลังใช่แล้ววางกับตัวนี่ถ้าเกิดคุณวางตัวคุณต้องนั่งอย่างนี้เลยนะเออแต่ทีนี้ก็เดินเอากระเป๋าเสร็จปุ๊บปุ๊บเอาถึงสถานีพอดีจึ๊กใส่เสื้อหนาวลากกระเป๋ามันลงมาลืมกระเป๋าสะพายที่วางไว้ข้างบนวางไว้บนเก้าอี้เนี่ยนะครับแล้วก็ไปดูเลยนึกขึ้นได้คือตอนแบบเดินออกจากรถไฟได้ประมาณสักแวบนึงอ่ะคือแบบเฮ้ยเอาเชี่ยกระเป๋าสะพายไปไหนวะแต่โอเคปลอดภัยที่ว่าเงินอยู่กับตัวมือถืออยู่กับตัวทุกอย่างก็ค่อนข้างเซฟหมดอยู่กับตัวหมดที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยก็คือในกระเป๋าเนี่ยมี2อย่างสองอย่างนั่นคือพาสปอร์ตกับ JR Pass ความบันไลอันนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปติดต่อ Lost and Found คือผมก็เลยนึกว่าโหญี่ปุ่นเซอร์วิสไม่ดีนะแต่ Lost and Found ของฝั่งฟุกุโอกะไม่ค่อยดีเลยคือเขาก็แบบเออเนี่ยยูโทรไปเบอร์เนี้ยประมาณเนี้ยแต่เขาไม่พูดภาษาอังกฤษเลยนะเราก็อึดอัดแล้วก็โทรหาฮิโรโกะบอกฮิโรโกะคุยภาษาญี่ปุ่นได้ไหมเล่าให้ฟังฮิโรโกะก็ป่วยแบบว่าน้ำมูกย้อยคุยไม่ได้รู้เรื่องก็ต้องขอบคุณฮิโรโกะด้วยวันถัดมาคือเขาบอกไว้วันแรกเนี่ยสรุปได้เรื่องมาว่ารถไฟจะไปหยุดที่คาโกชิมะตอน 20:40 แต่ Lost and Found ของคาโกชิมะจะปิด 20:00 ดังนั้นทำอะไรไม่ได้รอวันพรุ่งนี้เราก็มั่นใจญี่ปุ่นแหละคงไม่เป็นไรมั้งสุดท้ายวันถัดมาก็คุยกันเสร็จเขาบอกว่าของอ่ะไปอยู่ที่คุมาโมโตะอยู่ที่คุมาโมโตะโอเคแล้วแต่เจ้าของต้องไปรับเองแต่ว่าบัตรเจียพาร์ทอยู่ในนั้นเพราะงั้นกูต้องใจไป 4,000 กว่าบาทนั่งไปคุมาโมโตะโอเคก็ไปเที่ยวคุมาโมโตะแหละแล้วตอนไปถึงเสร็จคุมาโมโตะไปลอสแอนฟาวเนี่ยเจ้าหน้าที่ลอสแอนฟาวบอกเขียนใส่กระดาษอะไรอ่านไม่ออกอ่ะบอกเอาให้ที่นี่เจ้าหน้าที่ฝั่งโน้นแล้วก็ถือไปเอาให้เจ้าหน้าที่ฝั่งโน้นเจ้าหน้าที่ฝั่งโน้นอ่านแล้วก็งงๆอะไรวะแล้วก็พาไปลอสแอนด์ฟาวแล้วก็ยื่นให้อีกเขาก็งงอีกก็โทรหาคนช่วยอธิบายให้หน่อยบอกอ๋อเป๋าหายแล้วก็แบ็คอะไรกระเป๋าสีดำใช่ไหมโอเคเขาเดินไปหยิบมาให้โอ้ยอยู่ของโต้ไว้ของใครวะอ้าวของเราอ้าวคือเราแค่ identify ว่ากระเป๋าเป้สีดำไงเราก็ลืมไปมันคงไม่ได้มีเราคนเดียวที่หายสุดท้ายก็เขาบอกว่าไม่ใช่ใบนี้แต่เขาบอกว่าเขาก็จะเหมือนกับเขาโทรเช็คอะไรเช็คให้เขาบอกว่าบ่ายสามกลับมาอีกทีนึงเดี๋ยวเขาดูให้โอ้ใจเราเสียแล้วนะเนี่ยก็ไปถึงคุมาโมโตะแล้วอ่ะชิบแปลงแล้วแต่ทีนี้ก็ช่างมันอ่ะก็เดินเที่ยวไปกินบะหมี่อะไรก็เดินเที่ยวถ่ายลงถ่ายรูปไปประสาทคุมาโมโตะไปดูตอนนั้นเขาแผ่นดินไหวไงก็เข้าไปดูไม่ได้กลับมาบ่ายสามปรากฏว่าพนักงานก็หยิบมาใบนี้ใช่ไหมใช่ อันนี้ก็ตกกันยกใหญ่เลยต้องอุดหนุนคุมาโมงกว่าหมื่นเยนเป็นการสับสนจังหวัดคุมาโมโตะตกลงนี่โกไปญี่ปุ่นดราม่าทุกครั้งเลยไหมเนี่ยผมว่าไม่เท่าตกเครื่องครับพี่ไอ้ตกเครื่องเนี่ยทุกวันนี้นะขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่ยังโดนล้อเลยพี่อ่ะไปอเมริกาครั้งล่าสุดเครื่องบินอ่ะออกวันที่เนี้ยแต่คิดเวลา0010ให้อยู่วันที่กูนึกถึงมันต้องดูวันที่มันต้องดูวันที่คืนนี้แน่นอนมันของวันรุ่งขึ้นมันดูวันที่มึงนึกถึงไอ้โก้เลยนั่นแหละครับก็ที่ญี่ปุ่นปีนี้ก็สนุกครับเที่ยวในจุดที่ไม่มีคนไทยอยู่เหมือนผมพยายามหลีกเลี่ยงจุดที่นักท่องเที่ยวเขาอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันรู้สึกสบายดีแล้วมึงรู้จักที่กินได้ไงวะกูไปฟุกุโอกะ2-3ทีแล้วหรอก็คนไทยก็ไม่ไปกันก็กูคนญี่ปุ่นมึงไปทำไมไม่ใช่คนแรกที่ไปกินก็คือกินในเมืองไม่ได้แบบไม่ยากขนาดนั้นคือมันก็แบบนั่งรถไฟแล้วก็เดินไปอีกหน่อยนึงเจอร้านอะไรเงี้ยครับก็โหลายแทงคนนี้เด็ดดวงอ่ะต่อไปใส่ของกูชอบใช่ไหมเอออันที่เท่าไหร่แล้ว3อันที่3ของกูอันที่ชอบก็คือรถเวลไฟรถ Toyota เวลไฟอ๋อที่เพิ่งซื้อรถใหญ่เลยนะซื้อเพราะว่าคืออย่างนี้ชีวิตก่อนจะมีลูกเนี่ยเป็นชีวิตที่ไอ้คันนั้นรถไฟฟ้านิสสันแท็กซี่ไม่ก็คือจะมีรถของภรรยาแล้วก็ไม่มีรถละก็คือเขาพี่ใช้รถไฟฟ้าก็เป็นชีวิตนี้มาตลอดก็คือภรรยาก็ขับนิสสันมูราโน่ไม่เป็นนิวเอ็กทรัลมูราโน่ข้อเสียของมูราโน่ก็คือว่าเป็นมูราโน่เป็นรถที่ดีเป็นรถสันนิษฐานที่ดีแต่มีข้อเสียคือมันเป็นรถนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแพง
อะไรหายากอะไรหายากซ่อมแต่งแต่ว่ารถดีนะรถดีรถได้รางวัลผมชอบที่ว่ามันมีลำโพงโบสเลยนะลำโพงโบสเนี่ยมันรถมันเจ๋งนะพอมีลูกปุ๊บเราก็โอเคลูกเล็กเราก็ประหยัดเราก็ขายแล้วเราก็ไปซื้อ CLV แทนก็ซื้อ CLV ก็จบชีวิตก็แค่นี้จนกระทั่งพอลูกมาเข้าโรงเรียนชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปอีกก็เลยจะต้องมีรถให้ลูกไปโรงเรียนก็เลยไปซื้อ Toyota Wildfire ก็คือขาย CRV ป่ะพี่ไม่ CRV มีอยู่ซื้อ Toyota Wildfire มาเฮ้ยผมว่านะการมีลูกมันมี hidden cost มากกว่าที่คิดแฮะถึงขั้นต้องซื้อรถใหม่เพื่อลูกก็ต้องมีซื้อต้องมีคนขับรถก็เริ่มมีคนขับรถก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปเพราะนั้นก็คือเราก็ติดไปนวมคือส่งเราเสร็จก็ไปส่งลูกแล้วเราส่งลูกรับลูกโรงเรียนเสร็จก็มารับเราที่โรงพยาบาลแล้วพอนั่งรถเฉยๆสบายๆมีคนขับให้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แม่งชีวิตนี่แม่งโคตรดีจริงๆเนี่ยมันมีหลายครั้งแล้วที่ผมอยากจะได้คนขับรถมากๆเพราะว่าลูกค้าชอบโทรมามีปัญหาตอนที่ผมกำลังขับรถอยู่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะกูขับรถอยู่คืออย่างนี้มันก็ทำให้เราแบบนั่งตอบเมลนั่งนู่นนี่นั่นคือเขาก็ขับไปแล้วก็นั่งนี้ได้แล้วก็รถมันก็สบายไงคือจะบอกว่าการหารถโตโยต้าเนี่ยในการหารถรุ่นคือรถนี้มันเป็นรถถ้าคนไทยจะเรียกเอาผาดจริงๆภาษาอังกฤษเรียกเอาเฟิร์ดแม้ก็เอาเฟรดที่เป็นพ่อบ้านของบรูซแมนเอาเฟรดเอาเฟรดแล้วก็อันนี้เอาเฟรดก็กับเวลไฟเนี่ยเหมือนรถเหมือนกันใช่เหมือนกันเพียงแต่กระจังหน้าต้องการจะเป็นออปติมัสไพรม์หรือจะไม่เป็นออปติมัสไพรม์ถ้าเป็นออปติมัสไพรม์ก็ไปซื้อเอาเฟรดแล้วเมื่อการออปติมัสไพรม์ก็ไม่ใช่แฟนคาร์บอนเมอร์ก็ซื้อเวลไฟข้างในเหมือนกันทุกอย่างก็เหมือนกันแต่ข้อเสียก็คือปัญหารถยากมากคนรถมันรถขายดีมากขนาดมันแพงๆยังขายดีเลยรถมันขายดีมากคือในตลาดเกรเนี่ยหาไม่ยากแต่ถ้าจะหาจากศูนย์เนี่ยหายากก็ในที่สุดก็ไปได้พี่เจ้าของศูนย์แห่งนี้ก็เป็นเพื่อนของภรรยาก็ไปเอามาแล้วก็รถก็ไม่ได้ขับยากนะก็ลองขับก็ไม่ได้ยากเลยแต่นั่งสบายมากนั่งสบายมากแล้วก็แบบว่าโหกี่ล้านครับพี่35ประมาณนี้แหละก็บอกโหแต่รถมันสบายจริงแล้วรถมันดีด้วยนะลำโพงในทุกอย่างที่วงทีวีมันเป็นรถสำหรับเหมือนบ้านเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยรถมันสบายอ่ะมีเก้าอี้มียกขาได้เหมือนบิสเนสมีนวดมีอะไรเงี้ยซื้อไม่คือที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าจะต้องเอาไปส่งลูกไงต้องไปส่งลูกแล้วก็เลยอ่ะพอรู้สึกว่าเฮ้ยรถคือชีวิตมันเหมือนไล่ตามอายุมาคือชีวิตที่เราขึ้นรถไฟฟ้าชีวิตเราแบบนู่นนั่นมันก็เปลี่ยนไปเป็นชีวิตแบบว่ามาเป็นอย่างนี้ก็เลยนั่งรถนี้ก็เฮ้ยแม่งตายแล้วรู้สึกว่าแม่งสบายดีวะแม่งก็รู้สึกว่าชอบตอนนี้ก็เลยติดชีวิตนี้ไปละเป็นเนี่ยแต่เสาร์อาทิตย์ไม่นะเสาร์อาทิตย์ยังต้องไปรถไฟฟ้าเหมือนเดิมนะพอซื้อเนี่ยพอซื้อรถไฟ3.5เป็นไปอังกฤษจะได้แค่30ปอนด์ต้องเงินทั้งหมดไปลงรถหมดแล้วไม่ควรจะใช้มากไปกว่านี้ไปเยอรมันก็อย่างมากก็ร้อยดอยช์มาไม่มีเดี๋ยวยูโรร้อยยูโรแต่ไปเยอรมันก็ไม่ซื้ออะไรนะไม่ซื้ออะไรเลยศูนย์กลับมาบ้านนี่ไม่มีอะไรไอ้ไนกี้คู่เมื่อกี้ครับเอาไม่ไนกี้คุณแอมซื้อเขามีคนฝากมีคนฝากอ๋อโอเคอ่ะชอบรถเหมือนกันเลยครับคือเป็นรถจักรยานนั่นใช่คือว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าปั่นคาร์บอนแล้วมันก็รู้สึกมันผิดนิสัยอ่ะมันรู้สึกว่าออกยากขยับตัวยากฝนตกก็งอแงอะไรพวกเนี้ยก็เลยไปประกอบรถอลูมิเนียมคันหนึ่งมาครับก็เป็นยี่ห้อแคนนอนเดลรุ่นแคทเทนคือต้องบอกงี้วงการจักรยานก็จะมีรถอยู่ประมาณเช่นรถเป็นอลูนี่คือพื้นฐานมีรถเหล็กแล้วพวกนั้นพวกจักรยานเส้นสันทั่วไปก็ไม่มีอะไรอลูมิเนียมนี่คือขึ้นมาเป็นเกรดกลางๆแล้วคาร์บอนนี่คือพวกอลังแล้วก็มีพวกไทเทเนียมด้วยก็จะเป็นอีกตลาดนึงไปเลยทีเนี้ยก็วงการบ้านเราก็จะเล่นแค่อลูกับคาร์บอนเป็นหลักแบบ 70-80% ก็อยู่ตรงเนี้ยทีนี้รถอลูเนี่ยคือคนก็จะมองว่าโหรถอลูมันถ้าจะเข้ามาจากจักรยานมันเป็นคาร์บอนเลยสิมันจะได้เจ็บแต่จบนี่นั่นโน่นอะไรก็ว่าไปผมก็อยู่วงการคาร์บอนมา2ปีเปลี่ยนรถมาเป็น4คันที่เป็นคาร์บอนนะทีนี้เนี่ยเพื่อนก็จะมีคนมันจะมีเพื่อนอยู่คนนึงเขาก็ปั่นแคนนอนเดลแคทเทนรุ่นนี้แหละบอกว่าเนี่ยมันเป็นตำนานของรถอลูเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยแคนนอนเดลออกมาตั้งแต่ปี2011แล้วก็ไม่ได้ปรับโมเดลอีกเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ปรับแล้วมันถึงขีดสุดของความเป็นอลูมิเนียมแล้วทั้งความเขาเรียกความสติฟเนสก็คือแบบความที่แบบว่ามันไม่ย้วยอะครับคือเวลาปั่นอะมันการถ่ายแรงเต็มที่เฟรมออกมาให้เซฟร่างกายแรงสะเทือนไม่เยอะน้ำแล้วปั่นน้ำหนักเบาที่นั่นผมโหจริงเหรอว่ามึงไอ้แย่จนสุดท้ายไปปั่นของเพื่อนแล้วไอ้เหี้ยแม่งจริงด้วยว่ะ
แล้วก็แบบเฟรมมือ2ขายกันอยู่ประมาณ 28,000 นี่เฟรมมือ2นะเฟรมมือ2นี่ซื้อเฟรมคาร์บอนกลางๆได้เลยนะมันเป็นรถอลูด้วยเฮ้ยสุดท้ายเอาผมก็กูจะปั่นอลูบ้างละผมก็เลยทีนี้การปั่นอลูเนี่ยก็คือเราจะมีการเสียเงินกับคันใหม่แบบไหนคือผมก็ไปซื้อเฟรมมือ2มาครับก็ขับรถไปเอาที่ระยองมาไอ้ที่สระบุรีเจ้าของเก่าเค้าอยู่แถวโมกเหล็กก็ขับไปเอามาเสร็จปุ๊บนี่มันก็ต้องมีจักรยานมันต้องมีหลักๆ ก็จะมีเฟรมล้อชุดเกียร์แล้วก็คอกพิทคอกพิทก็คือเช่นพวกแฮนด์สเต็มหลักอาร์มเบาะอะไรพวกเนี้ยเรียกคอกพิทก็4อย่างเนี้ยก็คือผมใช้วิธีว่าโอเคเฟรมเนี่ยเป็นเฟรมอลูชุดเกียร์นี่ใช้วิธีฉลาดมากซื้อชุดเกียร์ไฮโซไปใส่คันคาร์บอนเก่าแล้วก็เอาขยายก่อนแล้วขยายกันดีกว่ามันจะได้แบบว่ามีการอัพนี่ไงมันถ่ายสินค้าลงมาไงอะไรเงี้ยล้อเดี๋ยวไปหาล้อไฮโซแล้วก็ไม่ใช่คาร์บอนแล้วเอาล้อเก่ามาใช้คันนี้อ๋อเพื่อคือหาเรื่องอัปเกรดคันเก่าแล้วก็ได้รถคันใหม่มาด้วยอะไรอ่ะแล้วเมื่อวานสุดท้ายประกอบเสร็จแล้วโอ้โหแม่งงบโคตรบานปลายเลยจากที่แบบว่ามันควรจะไม่จบมันควรจะแบบว่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บแถวๆ 50,000 เต็มที่นี่มันจะ7จะ8เข้าไปสุดยอดใช้เงินแต่มันก็โอเคนะเพราะว่ามันเป็นงานดีเลยที่คือผมเคยเหมือนกับปวารณาตัวเองเอาไว้ต่อหน้าจักรยานว่าฉันจะขี่จักรยานไปชั่วชีวิตฉันค้นพบแล้วว่านี่คือหนทางของฉันอะไรเงี้ยครับก็เลยจับไปเลยจอยจอยบอกจะประกอบแล้วหรือออลูมั้งอันนี้ไม่ต้องขอวีซ่าเหมือนกับก็ขอครับผมทำเรื่องอยู่สักพักนึงทีเดียวเหมือนกับหมอรับทำเรื่องวีอาร์ทำเรื่องติดตั้งระบบเบอร์ทำเรื่องอยู่อันนี้แพงกว่ารถมันอีกนะเดี๋ยวประมาณนี้เมียคงเคาะอ่ะอันนี้แพงอีกนะก็โอเคครับวันนี้อ๋อไม่ใช่อีกประมาณสักอาทิตย์นึงในอนาคตก็จะปั่นมาจัดรายการที่นี่เอ้าต่อไปที่ชอบอีกอันนึงก็องค์ชอบคนสวีเดนผมชอบสวีเดนโอ้อันนี้เหตุผลก็คือว่าไม่เพราะว่าคือผมเนี่ยได้ดีลคือพอดีผมเลคเชอร์ให้กับบริษัทแรกเทียมที่เป็นของสวีเดนมาพักนึงแล้วไปถึงว่าเทคโนโลยีที่ใช้ทำเป็นบริษัทที่ผลิตบริษัทสวีเดนใช่ผลิตอะไรคือแต่มันตอนหลังมันย้ายไปอยู่เยอรมันก็เลยต้องไปเยอรมันแทนแต่ผมไปสวีเดนมาหลายทีแล้วเกิน5เกิน6ครั้งอ่ะคือผมก็รู้สึกดีคนสวีเดนเสมอนะก็เป็น Volvo ใช่มั้ยครับ Volvo 3 3อย่างเงี้ยคือจะเป็นประเทศที่ข้อ1คือคนนิสัยดีคนนิสัยดีประเทศสวยสะอาดแล้วก็มีความคือเป็นฝรั่งผู้ดีอ่ะฝรั่งดีเขาพูดภาษาอะไรครับสวีเดนสวีดิชพวกนี้สูงเนอขาวใหญ่เลยตาทินตาหอทิ้งเหงตาหอมเนอฟังแล้วเนออ่ะแต่ว่าคือเนื่องจากว่าเขาเนี่ยบอลกับคนไทยเยอะเนื่องจากว่ากษัตริย์เขากับกษัตริย์เราเนี่ยเป็นเพื่อนกันพอมีช่วงที่เป็นเรื่องไอ้เดือนตุลาเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบเขาทัชเรามากคือรู้สึกแต่ละคนก็จะเขียนที่รู้จักเป็นเฟรนด์กันเนี่ยก็จะมาบอกเฮ้ยเนี่ยเราเข้าใจนะอยู่แบบนี้เนี่ยคือแล้วเขาก็รู้จักเราเยอะนะอันเนี้ยเป็นอันเดียวกับเรื่องของคนภูฐานนะคือคนไข้ผมจะเป็นภูฐานเยอะถ้าเกิดไปรู้จะตามผมเฟซบุ๊กก็จะผมเป็นรู้จักคนนู้นคนนี้เยอะแยะคือจะได้อารมณ์เดียวกันระหว่างคนสวีเดนกับคนภูฐานคือเขาจะทัชกับเราว่าเขารู้สึกว่าเราเสียอะไรเขารู้สึกว่าเราแบบนู่นนี่นั่นแต่ว่าที่ผมยกสวีเดนมาก่อนภูฐานเนี่ยคือเสียอะไรนี่เสียอะไรเสียประชาธิปไตยไม่ใช่ไม่ใช่เสียประมุขเสียสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นต้องไปถามคุณพม่าว่าเขารู้จักกับเราดีแค่ไหนตอนนี้รู้สึกก็น่าจะเหมือนกันคุณพม่าบอกตอนนี้มึงรู้ใช่ไหมกูรู้สึกยังไงเอาพูดอย่างจริงๆนะไงต่อไม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยคือผมก็ได้รับความเขาเรียกว่าอะไรนะคำปลอบประโลมคำให้กำลังใจอย่างเงี้ยจากคนภูฐานคนสวีเดนค่อนข้างเยอะรู้สึกดีแต่ว่าที่บวกก็ไปอีกอันนึงคือผมก็เลยย้อนกลับไปผมไม่ได้ไปสวีเดนมาหลายปีแล้วเนื่องจากว่าพอเบสตอนหลังมันเบสไปอยู่เยอรมันผมก็เลยไปเยอรมันแทนก็ผมรู้สึกว่าลองย้อนกลับไปสวีเดนเป็นประเทศที่ผมชอบนะคือมันประเทศที่แบบข้อหนึ่งคือผมซื้ออะไรไม่ได้แล้วผมรู้จะซื้ออะไรไม่มีสวีเดนไอชอบแพ้ประเทศนี้แต่มันสวยคนนิสัยดีเมืองมันสวยแล้วมันก็สะอาดมากแล้วมันก็ค่าของชีพไปครับพี่เผื่อจะได้ไปหาเรื่องเที่ยวเฮ้ยจริงๆมันก็ไม่ได้แพงมากนะเงินสวีเดนแล้วยิ่งไปซื้อนาฬิกาหรือถ้าเผื่อเป็นคนสะสมนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาที่พวกเนี้ยนาฬิกาโรเล็กซ์นาฬิกาอะไรพวกเนี้ยนะคือที่สวีเดนถูกกว่าไปซื้อในยุโรปเพราะเงินโครนประมาณ4บาท
มีบาทกว่าอะไรเงี้ยก็คือมันจะมีร้านอย่างร้านชื่อร้าน Rock and Storm เนี่ยอยู่ตรงSergels Toy เนี่ยมันจะเป็นย่านเหมือนดาวทาวของสวีเดนของสต็อกโฮล์มเนี่ยคนขายแม่งพูดไทยได้อ่ะคือคนไทยมีซื้อบ่อยมากคนขายพูดไทยได้อ่ะคือเนี่ยก็คือถ้าเกิดใครไม่เคยไปเทนผมก็บอกว่านี่เป็นประเทศที่ผมชอบนะประเทศที่น่าสนใจไปแล้วก็แบบคือไปแล้วประทับใจจะมีไม่หลับไม่นอนตอนสวีเดนไหมครับมันไม่รู้จะพูดอะไรเยอะก็ไปไม่แค่นี้ก็เหมือนญี่ปุ่นแต่ว่าคนไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่แม่งไปจนแบบว่ารู้หมดแต่ว่าอีกอย่างนึงคือเนี่ยไปแล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรทำก็ไปผมก็เป็นดีนะคนสวีเดนก็นั่งนิสัยน่ารักก็เลยรู้สึกว่าตั้งแต่มันมีเรื่องนี้ขึ้นมาก็คนสวีเดนก็ดีกับเราแล้วก็คนพูดฐานก็ดีแล้วอย่างล่าสุดที่ท่านพวกทั้งหลายทั้งปวงกลับมาหาเจอกันทำเป็นคนไข้คนเช็คกันก็ให้กำลังใจให้นู่นให้นี่กันตลอดชอบอ่ะชอบอันสุดท้ายโก Apple Watch กับ Garmin Fenix 3 HR ครับเขาเป็น2ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งเลยนะอุ้ยมันแทนที่กันเลยนะพี่หมายถึงว่าคนเราใส่รายการมันแทนกันไม่ได้ทั้ง2ฝากเลยครับคือทั้ง2ตัวนี้คือสุดยอดท็อปของความเป็นสมาร์ทวอทกับฟิตเนสแทร็กเกอร์คือในแง่ของความเป็นฟิตเนสแทร็กเกอร์ก่อนผมใช้สาย Garmin เป็นหลักใช่ไหมฮะก็สแตททุกอย่างอยู่ใน Garmin ทั้งหมดนะเรื่องวิ่งนิดเดียวเองวิ่งไปได้ประมาณไม่กี่เดือนเองจักรยานแต่จักรยานเป็นหลักเลยอยู่ใน Garmin แล้วก็ Garmin Fenix 3 HR เนี่ยคือชอบที่บอดี้หน้าตาสวยเท่คือถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยออกกำลังกายหรือเปล่านะถ้าเห็นใส่ Garmin Fenix เนี่ยยังไงก็ชัวร์ว่าจริงจังแน่นอนพวกฮาร์ดคอร์ระดับนึงสายฮาร์ดคอร์คือต้องอย่างน้อยต้องมีฮาล์ฟอ่ะถ้าขี่จักรยานก็ต้องมี100โลอ่ะคือถ้าเห็นใส่ Garmin ยังไงจักรยานมันต้องคาร์บอนแน่อะไรเงี้ยครับก็จักรยานต้องคาร์บอนแน่เพราะว่าเพราะว่ามันมีฮาร์ดเรทเซนเซอร์ที่ข้อมือไงเพราะว่าพวกนี้ก็จะไม่ค่อยคาดกันที่อกกันแล้วเขามาใช้ที่มือเอาก็ต้องไปซื้อ Bose ไอ้นี่ไง Bose ที่มีลายแดงๆแดงๆไงว่าถ้าเป็นหลักเลสเขาบอกว่าเสียงดีมากอ่ะของหมดอ่ะผมของหมดมาใบงาของก็หมดในรุ่นนี้ก็ทีนี้เนี่ยก็ผมก็เป็นสาย Garmin เต็มข้อเลยแล้วผมก็รู้สึกว่า Apple Watch เนี่ยแม่งอ่อนแอในการหาแล้วว่าแม่งชาร์จทุกวันอะไรเงี้ยแล้วมันแบบโอ้โหคนเราแม่งพอมาใส่ Apple Watch แล้วก็ต้องมานั่งใส่เคสให้ Apple Watch อีกเฮ้ยมึงแม่งชักเกินไปหน่อยละเพราะว่าอย่าง Phoenix นี่เราเป็นกระจกซัพไฟว่าบอดี้เราไทเทเนียมแข็งแรงทนทานนี่เนี่ย Phoenix Watchใช่แต่ไม่ได้รุ่นเก่านี่3ทีนี้พอไปญี่ปุ่นแล้วก็ Apple Watch มันออกรุ่น2มาแล้วก็ออกไอตัวซีรีส์ Energy Plus เนี่ยแล้วผมก็ดูไว้เพราะว่าในฝ้าของความเป็น Fitness Tracker Garmin ดีมากแต่ในฝ้าความเป็น Smart Watch กากสัตว์ขี่แรงเร็ว3 Notification ห่วยทำอะไรก็ไม่ค่อยจะได้คือในแง่ของไม่ได้เรื่องเลยกลับมาอีกข้างหนึ่งคือความเป็นสมาร์ทวอทจริงๆเนี่ยโอ้ Apple Watch มันทำได้ดีจริงคือผมเองก็ใช้ Apple อยู่แล้วเป็นหลักทีนี้พอ Apple Watch ซีรีส์2แก้ไขปัญหาเรื่องแบตเตอรี่แหละจากที่เมื่อก่อนมันวันเดียวชาร์จตอนนี้มันกลายเป็นสัก2วันกว่าๆชาร์จก็อยู่ในเรทที่รับได้น้ำกันน้ำได้แหละก็สบายแล้วก็มี GPS แต่ไม่ผมไม่ได้แคร์เรื่อง GPS อะไรทีนี้พอมาใช้มันในฐานะของเครื่องทำงานเช่นโนติเช่นเรื่องของแทร็กนอนเช่นเรื่องของอะไรพวกนี้มันก็เติมเต็ม2อันเข้าด้วยกันเลยคือมองในแง่ของการเงินนี่คือพินาศแต่มองในแง่ของ ฟีเจอร์นี่คือเฮ้ยโอเคเช่นก็คือถ้าผมจะใส่ชีวิตประจำวันจะเป็น Apple Watch วันไหนออกปั่นออกกำลังกายก็จะเปลี่ยนมาใช้ Garmin จบครับแล้วก็โอ้โหสาย Apple Watch นี่แม่งเป็นอะไรที่แม่งตอนแรกแบบว่าซื้อ Nike Plus มาก็จะเป็นสายตุ่มๆ Nike Plus ใช่มั้ยฮะแล้วว่าสายมันก็สวยดีนะสายเป็นรูๆๆก็สวยดีไม่ถึง24ชั่วโมงเลย Apple Watch Product Red เลยต้องซื้อเพราะว่าเพราะผมชอบ Product Red ผมชอบ Product Red แล้ว Product Red เนี่ยสั่งออนไลน์ไม่ได้ก็ไปซื้อมาจากญี่ปุ่น Product Red แล้วมันวางอยู่กล่องเดียวในร้านเนี่ยก็เลยแบบต้องเอาแล้วล่ะถ้าไม่ตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วล่ะและที่สำคัญนะคือไปสอยมาทุกช็อปในร้านที่ผ่านเลยคือสินค้าของ Apple เนี่ยคือซื้อ Apple Watch เรือนแรกในโยโดบาชิโอซาก้าซื้อไอ้ที่ไม่ใช่ที่คาเมล่าอะไรบิ๊กคาเมล่าโอซาก้าซื้อ Apple Watch ของจอยเรือนที่2คือที่ซื้อ2เรือนเพราะว่า Apple Watch เนี่ยที่ญี่ปุ่นมันถูกแบบ
บ้านเรา15,900ใช่ไหมญี่ปุ่น12,000ต้นด้วยแบบเฮ้ยแม่งถูกกว่านั้นเกือบ 4,000 เนี่ยก็เอามาเลยแล้วกันไอตัวเรือนที่2ของจอยเนี่ยไปซื้อโยโดบาชิที่โอซาก้าสาย Apple Watch Red ก็ไปซื้อที่อะไรสักอย่างเลยแล้วก็ผมก็แล้วแค่ข้ามมาฟุกุโอกะก็ไปเจอสายไนลอนสีดำก็ซื้อสายไนลอนสีดำมาอีกแล้วก็ไปสอย MacBook Pro มาอีกตัวหนึ่งที่ Apple Store ฟุกุโอกะใช่ๆนะที่ดูคือแบบโอ้โหเป็นความพินาศแต่ว่าต้องซื้อเพราะอะไรมันถูกกว่าบ้านเรา10,000ครับบ้านเราเนี่ยแอป MacBook Pro ตัวเริ่มต้นอยู่ที่569ที่นั่นอยู่ที่4ประมาณ47คือถูกกว่า10,000เนี่ยผมก็ว้าวุ่นก่อนคือแบบคือ MacBook Pro ตัวเก่ายังทุกอย่างตอบโจทย์หมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันแบบไม่ต้องการเลยนะก็ใช้ได้หมดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็มานั่งคิดว่าไอติ่งเดียวที่ทำให้ผมตังหยิบนะคือคีย์บอร์ดใหม่ของ MacBook Pro ที่มันเป็น Butterfly คีย์บอร์ดอะแล้วตัวผมก็แบบยังไม่ค่อยชอบแล้วก็ไม่ต้องคิดในหัวนะคือ MacBook เป็นแล้ว MacBook Pro เป็นแล้วคือมึงหนีแม่งไม่รอดแล้วล่ะยังไงมึงก็ต้องสัมผัสมันสักวันนึงสุดท้ายก็รีบๆเจอแม่งไปเลยแล้วกันแต่เจอตอนที่มันราคายังถูกกว่าที่ทำให้เจอที่นู่นดีกว่าก็สอยมาเออแต่ก็แปลกใจอย่างนึงคือตอนแรกคิดว่าเกลียด Butterfly คีย์บอร์ดตอนแรกไม่ชอบเลยตอนหลังเนี่ยพอจับสัมผัสมาได้ว่าอย่าไปใส่แรงอย่าไปหือกับมันพิ้วๆกับมันไปเอ้ยโอเคนี่เออแต่ถ้าใส่แรงหน่อยเจ็บเมื่อนั้นเลยโหเจ็บแบบว่าไหนมันนะต้องระบายอารมณ์ใน Facebook อ่ะระบายเสร็จลบโพสต์ไปได้นี่ถ้ามีลูกนะจะไม่ได้ใช้เงินไม่มีเลยไม่มีเลยเวลไฟมันจะเป็นเวลไฟไหมมันจะกลายเป็นสิ่งมันจะเป็นดิสนีย์ชาแนลมันจะต้องเอารูปมาโอเรียนเต็ดก่อนแล้วก็ตามรูปไปชอบสุดท้ายของผมคือกฎหมายไทยชอบจริงเหรอครับชอบมันเป็นกฎหมายที่ให้โอกาสกับคนมากคือให้คนได้กลับตัวจนกว่าเราจะจนกว่าจะพอใจคือกดรีเซ็ตได้ตลอดอยากกลับก็กลับเออก็ถึงอย่างน้อยคือกฎหมายไทยเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เขียนไว้คือสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงเช่นเขียนว่าประหารชีวิตมันไม่ประหารชีวิตหรอกจำคุกต่อชีวิตไม่จำคุกต่อชีวิตหรอกอะไรประมาณนี้แล้วก็มันจะมีกฎหมายที่เป็นกฎหมายที่ต่อรองได้เช่นสมมติว่าถ้าเผื่อคุณสารภาพคุณก็จะลดโทษไปครึ่งนึงดังนั้นคุณก็จะมีการต่อรองไปเรื่อยก็จะทำให้ก็ตามสไตล์แบบว่าแม่ค้าไงก็คือคนถูกใจก็ลดราคาถูกต้องนี่แหละผมว่าเป็นกฎหมายที่ดีมากเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะหนึ่งก็คือมีสกิลในการต่อรองหรือว่าถ้าเราใช้ชีวิตในอนาคตในโลกปัจจุบันเช่นเราเห็นของนี่มันแพงไปเราจะต่อรองราคาเงี้ยก็สามารถจะฝึกจากการติดคุกก่อนได้หรือว่าเราจะอยากจะแบบว่าเอ้ยลองไปดูคือลองไปเข้าคุกดูอันเนี้ยเราก็สามารถจะทำได้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็กลับมานะครับคุณว่าคุณจะทำผิดขนาดไหนก็ตามคุณก็จะได้กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นกฎหมายที่ทำให้เราสามารถที่จะถ้าเกิดใครเบื่ออยากจะไปอยู่ในคุกอะไรเงี้ยคุณก็ยังก็รู้ว่าแน่ๆเดี๋ยวก็ได้ออกมาแป๊บนึงก็ได้ออกมาแล้วก็อย่างที่3ก็คือว่าคุณสามารถที่จะมีโอกาสอย่างคุณแข่งปัญหาเกมอะไรนะของไตครบมาก่อนเกมเศรษฐีคุณจะมีไลฟ์ไลน์3อันจะขอโทรหาเพื่อนหรือคุณจะโหวตอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไลฟ์ไลน์คุณตลอดไปคุณออกมาออกมาอีกคือContinueไม่จำกัดอย่างเช่นวันนี้คุณบอกว่าเนี่ยโอ้วันนี้ผมอยากจะฆ่าใครสักคนนึงผมก็ปึ๊บฆ่าละเดี๋ยวสักพักนึงก็แป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวก็ได้กลับมาลองฆ่าอีกรอบนึงถ้าเผื่อคุณไม่ชอบท่านี้ในการฆ่าคุณก็บอกว่าแบบเพราะนั้นก็จะเป็นการให้เราสามารถเรียนรู้ตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ให้มีคือแบบสามารถที่จะให้โอกาสคนตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาสกิลในการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ได้มากขึ้นเพราะนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นกฎหมายที่มี flexibility สูงดีมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นคนเขียนนี่ต้องฉลาดมากต้องสองข้างต้องเขียนต้องตีความเนาะต้องตีความผมรู้สึกว่านี่ผมชอบมากพฤติกรรมเนี้ยพฤติกรรมเนี้ยถ้าเป็นชุดพวกนี้ก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งอันนี้ต้องเสียภาษีใช่ทั้งที่มันเรื่องเดียวกันคือมันมีการดิ้นของมันมีความยืดหยุ่นโอ้โหสุดยอดมากอันนี้ผมรู้สึกว่าคนเขียนนี่ต้องเป็นคนระดับซื้อแปะระดับสุดยอดมากอ่ะเก่งมากนึกถึงหน้าเหี้ยมั่นคงเลยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยชอบมากคือพอเราเริ่มมี
อายุมากขึ้นเราก็เรียนรู้ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเห็นอะไรมากขึ้นรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันเป็นอะไรนะโอท็อปของประเทศไทยเลยใช่มันเป็นหน้าภูมิใจระดับนึงก็เลยชอบเป็นอันที่5ชอบมากครับเออถ้าพูดถึงนะพออายุมากขึ้นผมก็รู้สึกอย่างนึงนะเราไปเรียนอะไรกันให้มันยากๆใช่เป็นวิศวะหมอผมไร้สาระไปใส่ชุดเขียวเนี่ยมึงทำได้ทุกอย่างเลยใช่ก็คือส่วนใหญ่เราก็จะไปเรียนก็เก็บขยะไปเรียนซาฟารีเวิลด์ใส่ชุดเขียวต้องเหมือนตอนเช้านะมาเก็บอยู่หน้าบ้านใส่ชุดเขียวเนี่ยตั้งแต่บริหารประเทศออกกฎหมายจนกระทั่งถึงไปรบไปอะไรก็ได้เว้ยไอ้มอด X มี3ใช่มั้ยมอด X มี3อ่ะหมดละอืมก็เนี่ย5ชอบ5ไม่ชอบในอนาคตด้วยชอบไม่ชอบในอนาคตบทรายการที่เป็นรายการที่แบบว่าสุดยอดมากๆเป็นรายการในอนาคตอ้าวก็ต้นเรื่องมัน Back to the Future เออตอนนี้ก็ Back to the Future ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการคุณที่ยังถามถึงข้อ1ก็คือว่าเราจะตัดต่อได้ไหมอะไรในเทปนี้จนจบไม่ได้เพราะตั้งแต่เทปนู้นก็ยังไม่เสร็จเพราะนั้นก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันถ้าเกิดคุณได้เห็นรายการนี้เมื่อไหร่โปรดทราบด้วยว่าเราให้ออกภายในก่อนตุ๊จีนอ๋อก่อนตุ๊จีนโอ้ก่อนตุ๊จีนตุ๊จีนของปี256ปีนี้จะได้เห็นช่างคุยไม่หลับไม่นอนบ้างไหมครับมีถ้าผมจริงๆปัญหาที่ผมไม่ได้ปัญหาที่รัดนี่รัดง่ายผมไม่ใช่ปัญหาที่ผมมันไม่มีเครื่องพอไปพม่าแล้วแบบเวลามีแต่มันไม่มีเครื่องก็ลำบากกลับมานี่มันมีอย่างอื่นนี่ไงนี่ไงผบ.ไม่อนุมัติจริงๆผบ.ไม่รู้เรื่องแต่นี่น่าจะเป็นเหตุผลในบ้านเดียวกับเหมือนกูบ้านนะอย่างเช่นบ้านผมก็ภรรยาเก็บสตางค์บ้านโกก็ภรรยาเก็บสตางค์เหมือนกันครับบ้านผมเก็บต่างคนต่างเก็บไม่จริงๆครับผมว่าพี่ไม่ต้องใช้ Mac Pro เลยนะพี่ใช้ iPad ที่ก็ตัดต่อได้แล้วนะเดี๋ยวนี้โปรดักชันในการถ่ายมันแล้วคนอาจจะบอกว่าพี่หงรายการพี่ก็ไม่ได้อินเสิร์ตอะไรมากเลยพี่จะตัดอะไรกันเอาวะไม่เข้าใจคือรายการไม่มีลูกเล่นเลยนะเป็นแบบไม่จริงก็คือเซนเซอร์บางส่วนเท่านั้นเองอย่างตอนที่แล้วเนี่ยมันมีตอนเนี่ยม่านหล่นหรือตอนที่แบบไลฟ์พี่ไม่ต้องการตัดเอาไปหน่อยทำไอ้หงทำ CG เอาม่านขึ้นไปข้างบนกูก็ตัดแต่ตอนนี้น่าจะตอนนี้ไม่ตัดอะไรเลยอันตอนนี้ง่ายพอขึ้นหมดขี้ขวาเอ็กพอร์ตจบหมดแล้วครับไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณที่ยังถามถึง5ชอบ5ไม่ชอบเนี่ยบอกผมก็ลืมไปต้นกำเนิดของมันต้องบอกก่อนผมเอามาจากนิตยสารสีสันของคุณที่วาสาระจุทะท่านทำตั้งแต่ยุคแรกเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนมาบอกว่าเอ้ยรวบรวมนักเขียนมาเขียนว่า5ชอบ5ไม่ชอบของปีผมอุ้ยลืมบอกข้าไม่ชอบมากข้าไม่ชอบอีกข้อหนึ่งของผมเป็น 5.1 แล้วกันคือปีนี้หนังสือปิดตัวเยอะโอ้เศร้ามากเลยเศร้ามากคือผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือพูดถึงสีสันแล้วนึกได้เลยผมไปเดินตามแผงตามอะไรเนี่ยก็สมัยก่อนเราเด็กๆนะเวลารุ่นนี้ก็แน่นะแต่รุ่นเราแน่ๆเดินไปตามถนนเนี่ยตรงป้ายรถเมล์เนี่ยมันจะมีอยู่2ร้านร้านขายหนังสือกับร้านขายเทปใช่ๆไม่มีแล้วไม่มีแล้วปัจจุบันไม่มีเลยไม่แล้วก็คือสิ่งที่เริ่มเห็นครั้งแรกวันร้านหนังสือไปแน่คือไอ้ Faster Book ที่มันอยู่ในรถไฟฟ้าอ๋อเออมันปิดหมดคือครั้งแรกที่มันปิดเนี่ยคือครั้งแรกจำได้เลยว่าสถานีไหนไม่ร้อยมันจะปิดบางสถานีแล้วตอนหลังสถานีหลักมันจะปิดแล้วซึ่งผมค่อยไล่ซึ่งผมเนี่ยไม่ไรจะสรุปเดี๋ยวไปรายการจะจบแล้วผมก็ไปถามสถานีโคบนิมสารอย่างชิดลมอย่างพวกนี้มันไม่ค่อยปิดหรอกผมเขาจะบอกผมจะปิดแล้วก็เลยถามว่าเอ้ยทำไมถึงจะปิดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ยอดมันคนน้อยลงเยอะก็เลยจะปิดรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันก็จะลามมาถึงหนังสือไงแล้วไม่นานแป๊บเดียวหนังสือปิดกันบูบูบูอย่างเงี้ยเลยรู้สึกแย่เพราะผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากไงเขาใช่คงไม่เหลือไม่เยอะอ่านหนังสือมันดีอย่างครับอ่านอะไรมันไม่มี notification เด้งขึ้นมาตาไม่เสียด้วยตาไม่เสียด้วยอ่ะลาไปพร้อมกันเดี๋ยวปีนี้2500ปีหน้า2560ผมต้องให้ทำรายการให้มากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าล้ำหน้าก็คงล้ำหน้าตอนนี้เรามีล้ำหน้าเดลี่ครับนี่ใช่ที่โชว์มันล้ำหน้าเดลี่ก็คือไม่เหนื่อยใช่ไหมท่านคืองี้ครับมันเป็นการทำเดลี่แบบแบ่งกันทำก็คือวันจันทร์อังคารเนี่ยผมต้องจัดวิดีโออยู่แล้วเราก็ยิง Facebook Live วันพุธเนี่ยเป็นปีตะกวงต้องทำมือถือก็ Facebook Live ไปวันพฤหัสเป็นผมเน็ตเวิร์คในบ้านกับอาจารย์สุประเดชก็ Facebook Live ไปวันศุกร์ก็จะเป็นรางวัลแก่คนไม่เที่ยวผับของพี่หลามเข้า Facebook Live ไปส่วนวันเสาร์พี่หลามก็จะไลฟ์ที่บ้านแกอยู่แล้วแล้ววันที่ก็เป็นล้ำหน้าโชว์นี่คือล้ำหน้าเดลี่ดูมันทุกวันแต่ว่าเจอกันทาง Facebook Live นะจ๊ะก็ถือว่าผมก็ถ่ายประมาณ3วันต่ออาทิตย์ก็โอเคครับอันนี้ก็ไลฟ์จริงไม่ต้องไลฟ์แต่ว่าโปรดักชั่นไม่ต้องอะไรเลยตั้งกล้องปึ้งเออไลฟ์วันแรกก็บันไลมากเลย
คือแบบร้านอยู่แม่งไม่แบตหมดคนแม่งแบบว่าก็ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงคนก็แบบแล้วก็มีคนโทรเข้ามาในมือถือผมก็กดวางสายไปก่อนบอกไอ้เหี้ยกูร้านอยู่จะโทรทำไมวะซึ่งเขาโทรมาบอกว่าไมค์มือดับแล้วผมก็ใช้โปรแกรม OBS ใช่ไหมมันก็มีแบ่งหน้าจอแล้วผมมี2กล้องแล้วผมก็พร้อมกู้ไมค์คือไม่ได้แล้วผมก็พูดผมหันหน้าไปกล้องนึงแต่ไอ้กล้องเนี้ยแม่งจับผมอยู่ไม่กล้าเห็นด้านข้างตั้งนานอะไรครับคนก็บอกว่ามึงหันผิดข้างหันผิดข้างวันแรกก็บันไลแต่ทำไฟวูไลไม่ต้าจะบอกกับ7 plus นะเพราะว่า7มันเล็กไปมองไม่เห็นหรอกมันต้อง7 plus ใช่ครับใช่ไหมว่าเราต้องมองตอนนี้ผมมีทูในการทำไลฟ์เพียบเลยอะไมโครโฟนกล้องเลนอะไรพวกนี้แล้วก็มีแค่มันเริ่มลามมาเรื่อยๆแล้วมันก็หลุดแล้วค่อยๆไล่แล้วครับผมก็ปีนี้รอชมการไลฟ์เยอะๆจากรับหน้าโชว์ว่าเราจะดึงยูเซอร์ให้กลับมาหาเรามากขึ้นครับโอเคของหมอรัฐก็มันก็เป็นหมอฟันนะครับก็หมอฟันก็คือทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมทำรากเทียมเหมือนเดิมกลับไปต่างประเทศสองอย่างเลี้ยงลูกสามอย่างครับหาเงินผ่อนไวไปนะเวลไฟผ่อนไวไฟกูจะบอกไวไฟไม่เกี่ยวนี่ไงกันรอไวไฟอยู่เนี่ยเนี่ยหาอย่างเงินมาโปะนี่หน่อยที่ VR ออนไลน์ลาไปอยากได้เสื้อด้วยนะ VR ออนไลน์เสื้อสวยเดี๋ยวทำให้ก่อนลาพร้อมกันโอเคครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ